ว้าวภาพนี้ดูสวยจังฉันจะกดแผ่นพลาสติกลงไปบนนั้นแล้วนะอู้ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เยอะเหมือนผลงานศิลปะยุคใหม่เลยมาลองอย่างอื่นกันฉันจะใช้ที่เช็ดกระจกปาดสีลงมาตามแนวกระดาษนะมันต้องได้ไปอยู่บนผนังของฉันแน่แล้วถ้าลากเป็นคลื่นด้วยล่ะชอบจังเลยคราวนี้ฉันจะใช้หยดสีนะแล้วก็ปาดแผ่นพลาสติกลงบนนั้นเลื่อนไปซ้ายทีขวาทีมีตัวเลือกที่เป็นไปได้เยอะแยะและแต่ละภาพก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยด้วยฉันเปิดแกลเลอรี่ได้เลยฉันจะรวยแล้วล่ะเบื่อจังเลยอะเธอล้อเล่นเหรอนี่มันเวลาของว่างนะมาทำอะไรที่น่าสนใจกว่านี้ดีกว่าโยเลยมาเร็วได้ละฉันรู้มันน่าประทับใจออกคิดว่าเธอจะชนะได้ไหมโหยฉันหลับตาทำแบบนั้นได้ด้วยซ้ำดูนี่สิฉันจะทำให้เธออึ้งทึ่งเองโอ้ตาฉันตะกี้เธอว่าไงนะฝึกต่อไปล่ะเดี๋ยวเธอก็ทำได้เองอะทึมครูอยากให้พวกเธอว่าสายรุ้งแล้วก็ต้องทำให้ดีด้วยฉันชอบสายรุ้งมากเลยฉันไม่ลงสีนะทีนี้ใครจะได้หัวล้อกันนะอยากเริ่มจนทนไม่ไหวแล้วล่ะสายรุ้งมันมีมนต์วิเศษบางอย่างเธอทำอะไรอยู่อ่ะเขานี่เด็กเนยชัดๆแอนนี่แล้วเธอมัวทำอะไรอยู่จ๊ะเริ่มได้แล้วถ้าต้องทำก็ได้แต่ฉันชอบแค่สีดำนี่นะก็ทำให้มันจบๆไปแล้วกันถ้าครูอยากได้สายรุ้งฉันก็จะจัดสายรุ้งให้ครูเองต้องเป็นสายรุ้งที่แจ่มที่สุดฉันทำเสร็จแล้วอยากแคปภาพอันสวยงามนี้ไว้จังครูชอบไหมครับเรามีแวนโก้ตัวจริงอยู่ในห้องเรียนด้วยล่ะเป็นไงบ้างแล้วล่ะแอนนี่ทัดดาไม่เป็นไรเธอจะปรบมือก็ได้นะเธอเคยเห็นสายรุ้งใช่ไหมโอ้วิชานี้งี่เง่าใช่ไหมก็นี่มันสายรุ้งของครูตามที่หนูคิดไงคะเดี๋ยวนะเอาปากกาพวกนั้นมาสิฉันจะเรียงมันตามลำดับสีของสายรุ้งแล้วเราก็ต้องใช้ปืนกาวติดกาวปากกาเข้าด้วยกันจากนั้นก็รอให้กาวแห้งทีนี้ก็ได้เวลาวาดละลากปากกาลงมาตั้งแต่หัวกระดาษแล้วทำสายรุ้งด้วยปากกาพวกนี้ว้าวออกมาดูดีนะสีกำลังกลืนเข้าหากันวิธีนี้เป็นวิธีวาดที่ง่ายมากโอเคได้ละแต่ยังไม่เสร็จฉันใช้ปากกาสีดำวาดสายรุ้งไว้บนซองพลาสติกไม่มีสายรุ้งมีสายรุ้งเจ๋งสุดๆเลยว่าไหมตอนนี้เห็นส่วนตอนนี้ไหมมันกลับมาอีกแล้วนั่นมันเวทมนต์แบบไหนกันว้าวสุดยอดไปเลยงานของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะเธอใส่เสื้อยืดแบบหลายสีอยู่นี่ฉันนึกว่าเธอชอบแต่สีดำซะอีกฮะไม่เธอไม่เห็นสักหน่อยห้ามพูดอะไรนะไม่อย่างนั้นฉันรู้สิปิดปากสนิทแล้วฉันทำการบ้านใกล้เสร็จแล้วล่ะภาพวาดนี้ต้องออกมาเยี่ยมแน่จริงเหรออยากเห็นจังเลยไม่ต้องทำต่ออีกอดทนหน่อยสิเสร็จแล้วแล้วก็สวยด้วยคิดว่าไงบ้างคะแม่โอ้นั่นมันอะไรเหรอน่ะใช่มันฝรั่งหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามองเอียงอาจจะรู้ก็ได้ดูออกแล้วเป็ดนั่นเองฮะไม่ใช่ค่ะว่าแล้วเดี๋ยวแม่ต้องขอดูใกล้ๆหน่อยแบบว่าใกล้มากๆมากๆเลยเออคราวนี้ชัดแจ๋วเลมอนใช่ไหมล่ะไม่ใช่เลมอนจริงสินะแม่ก็กลัวอยู่ว่าลูกจะพูดอย่างนั้นยากนะเนี่ยฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าแม่ล้อหนูเล่นอยู่หรือเปล่าใช่แล้วเห็นอยู่ว่าคือกล้วยแม่คะช่างเถอะค่ะแม่ขอโทษนะลูกรักแล้วมันคืออะไรหรอมันคือปิกาจูหรอไม่ดีเลยแฮะอยากรู้จังว่าหนูจะได้เกรดอะไรเอฟหรอโอ้ยแย่ที่สุดเลยลูกต้องเศร้ามากแน่แต่ฉันว่าฉันมีวิธีฉันจะวางปิกาจูไว้ตรงนี้นะฉันต้องเหลาดินสอแท่งนี้สักหน่อยว่าไปต้องไปซื้อที่เหลาดินสอด้วยใช้ได้ละเอาดินสออีกแท่งมาแล้วพันหนังยางไว้รอบๆทั้งสองแท่งทำแบบเดียวกันกับปลายอีกด้านทีนี้ก็ลากเส้นไปรอบๆรูปภาพแค่ลากไปตามเส้นก็พอดินสอแท่งที่สองจะช่วยลอกลายรูปภาพบนกระดาษว่างๆแบบนี้ง่ายกว่าการวาดด้วยมือมากเลยนี่ไงดูดีมากด้วยล่ะฉันไม่ต้องใช้เจ้านี่แล้วทีนี้ก็ต้องลงสีสักหน่อยเป็นไงบ้างลูกเอวาว้าวเพอร์เฟกต์เลยขอบคุณนะคะแม่หนูไปเตรียมตัวไปโรงเรียนดีกว่าหนูไม่อยากไปสายขอให้เป็นวันที่ดีนะลูกไปเอาเกรด A มาเลยนะโอ้ไม่เอวาเดี๋ยวมันหิวจังอ่ะต้องกินขนมสักหน่อยละครูกำลังยุ่งนี่แหละโอกาสฉันเก็บขนมไว้ใต้นี้ตลอดเผื่อกรณีฉุกเฉินเจอละต้องรีบหน่อยเราถ้าครูเห็นขนมต้องโมโหแน่
ขนมนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ย hey! ไม่ต้องสนแล้วค่ะครูไม่เห็นอะไรสักหน่อยอะไรนะกล้าเหรอครูหยุดหนูไม่ได้หรอกน่ารังเกียจจริงๆเลยเอวาตอนนี้หนูก็อับอายตัวเองมากแล้วค่ะแต่ไม่เสียใจหรอกนะฉันจะทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันเท่านั้นยังไม่ช่วยให้ฉันหายอยากขนมเลยโชคดีที่ซ่อนมันฝรั่งแผ่นนี้ไว้อันนี้ต้องทำอะไรสักหน่อยต้องเอาขนมไปซ่อนที่ใส่ดินสอของฉันน่าจะใช้ได้ทำนิ่งๆไว้ก็แค่วันธรรมดาธรรมดาอีกวันอร่อยมากเลยอ่ะต้องการสิ่งนี้แหละอากว้างๆสิโอ้เธอใจดีจังเดี๋ยวนะชักจะแปลกๆฉันไม่มีมือที่3สักหน่อยฮัลโหลเอวาห้ามกินมาฝรั่งแผ่นได้ยินครูหรือเปล่าเออฮะได้ยินแล้วค่ะแต่ครูไม่ได้พูดถึงโดนัทนี่นาข้างหลังนั้นทำอะไรอยู่โอ้เบี่ยงเบนความสนใจก่อนฉันจับตาดูเธออยู่นะทำอะไรก็ทำสิฉันฉลาดกว่าครูอยู่แล้วจับได้ละอะไรคะคันจังมีอะไรสักอย่างแปลกๆหล่อนเป็นพวกช่างหาทำด้วยสิแบบนี้ถึงคราวต้องใช้มาตรการรุนแรงแล้วว่าแล้วฉันจะได้ใช้ประโยชน์จากหุ่นตัวนี้ทีนี้ต้องเอามันมาแปลงโฉมหน่อยนั่นแหละหันไปทางอื่นซะนะเจอของที่กำลังมองหาแล้วล่ะฉันว่าฉันควรได้กินเจ้านี่โดนัทนี่น่าอร่อยที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยหน้าสีชมพูแถมโรยเกล็ดน้ำตาลผลงานศิลปะชัดๆกินโดนัทบ้างสิไม่ใช่หมายถึงห้ามกินนะครูเตือนเธอแล้วไม่เดี๋ยวครูหัวร้านเหรอส่งมาเลยไม่แฟร์สุดๆครูไม่ต้องกินจะดีกว่านะคะปล่อยมือปล่อยเดี๋ยวนี้นะเอวาถ้าเธอลงแรงกับการบ้านมากเท่าการทำแบบนี้ก็ดีสิห้ามทำอีกนะเข้าใจไหมตอนนี้ฉันจะตรวจกันบ้านล่ะก็ได้เดี๋ยวฉันมีไอเดียเยี่ยมๆแล้วฉันจะเริ่มด้วยการวาดวงกลมเล็กๆ2วงแล้วเชื่อมมันเข้าด้วยกันทำแบบเดียวกันกับครึ่งบนต่อไปเราจะวาดลายคลื่นทำแบบนี้จากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งเลยแล้วก็วาดฝั่งครึ่งบนด้วยพอสเก็ตภาพด้วยดินสอเสร็จเราก็เอาปากกาลงซ้ำได้แบบนี้จะช่วยให้มันเด่นขึ้นแค่วาดไปตามภาพร่างหยาบๆของฉันก็พอฉันไม่อยากทำพลาดน่ะไม่อยากทำเจ๋งเอาตอนนี้ด้วยมันดูเหมือนโดนัทเลยแล้วก็ใช้ยางลบกำจัดรอยดินสอทิ้งได้จากนั้นระบายสีลงไปเราจะลงสีแค่ส่วนด้านในลายเส้นคลื่นๆซึ่งจะเป็นหน้าโดนัทน้ำลายสอเลยต่อไปก็ลงสีตัวโดนัทได้ใช้สีส้มเข้มระบายโดนัทนะแล้วใช้น้ำยาลบคำผิดทำเป็นเกล็ดน้ำตาลโดยหน้าโดยลงไปบนหน้าโดนัทเลยและเติมเงาลงไปหน่อยแค่ลากเส้นไปตามขอบก็ใช้ได้แล้วทำแบบเดียวกันกับตรงเกล็ดน้ำตาลจะยิ่งช่วยให้มันดูสมจริงขึ้นคราวนี้ก็เสร็จละลงสนามกันได้ได้เวลาใช้สกิลสลับร่างเธอเป็นของฉันแล้วนะจ๊ะโดนัทแล้วฉันก็จะทิ้งรูปวาดไว้ในกล่องฮะนั่นใครอ่ะฉันมั่นใจว่าได้ยินอะไรสักอย่างนี่นะอะไรมีอะไรเหรอคะหนูอ่านหนังสือของหนูอยู่โอเคแต่ฉันจับตาดูเธออยู่นะใครจะรู้ว่าหนังสือจะมีประโยชน์ขนาดนี้ใช้บังโดนัทได้ดีเลยล่ะเดินเร็วๆเข้าคลาสต่อไปได้แล้วไปกันหมดสักทีฉันรอเวลานี้มานานแล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่โดนัทนี่ฉันถูกหลอกเหรอเอวาเซลฟี่น่ารักจังเลยฉันหวังว่าจะไม่เข้าห้องเรียนสายนะพูดถึงเรื่องน่ารักดูนั่นดิเควินโอ้พระเจ้าฉันดูเป็นไงมั่งเฮ้เควินทางนี้เธอนั่นเองอ่ะนึกอยากเจอเธออยู่เลยว้าวเขาเป็นชายในฝันจริงๆเราต้องเป็นคู่ที่เหมาะกันมากแน่ๆอยากรู้จังว่าลูกของเราจะชื่ออะไรถ้าใครสนก็ล่ะพวกเขาต้องน่ารักแน่เดี๋ยวนี่มันอะไรอ่ะไม่นะไม่ใช่อย่างนั้นพูดไปเถอะอย่าฉันไปก่อนนะงั้นท่าทางฉันคงต้องนั่งคนเดียวอีกแล้วเฮ้ เอวาเธอต้องดูนี่นะมันตลกมากเลยฉันไม่คิดงั้นนะหยาบคายใช่ไหมเอวาเธออยู่นี่เองอ่ะฉันเอาไอติมมาให้อ่ะไม่ฉันไม่อยากได้อันนี้รสช็อกโกแลตของโปรดเธอไงไม่เอาไปไกลๆเดี๋ยวมันละลายนะก็ได้มาลองอีกทีคือว่าเรื่องเควินน่ะเธอไปแล้วเดี๋ยวฉันน่าจะเอาเจ้านี่ไปใช้ได้ขั้นแรกต้องตัดกระดาษออกเป็นรูปวงกลมก่อนแล้ววาดหน้าลงไปบนนั้นฉันว่าจะเอารูปอีโมจิหัวล้อจนน้ำตาไหลมันคลาสสิกดีทีนี้ก็ต้องใช้วงกลมสีเหลืองกับชมพูวางมันไว้เหนือตัวอีโมจิตกแต่งชิ้นบนสุดท้ายด้วยอีโมจิรูปตาหัวใจมันน่ารักมากเลยดูดิจากนั้นเติมวงกลมอีก2วงแล้ววาดอีโมจิอันอื่นๆฉันว่าอันนี้ต้องเป็นหน้าเศร้าโอ้ร่าเริงหน่อยสิเจ้าหนู
ฉันจะวางวงกลมสีชมพูไว้ด้านบนนี้กลับด้านแล้วติดกาวไม้ไอติมไว้ด้านหลังฉันก็แค่อยากมีความสุขเอวาเธอต้องมาดูนี่นะคราวนี้อะไรอ่ะเธอหน้าแบบนี้เลยไงเราต้องเปลี่ยนหน้าบึ้งๆไปอีกฝั่งตลกดีนี่ส่วนนี้คือความรู้สึกของฉันฉันรักเธอเธอเป็นเพื่อนรักฉันนะเธอนี่น่าอายชะมัดจ้าฉันรู้แต่ก็ตลกดีใช่ไหม คิดว่านะ ฉันขอโทษนะเอวาฉันไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนเธอเห็นหรือยังไม่จริงอ่ะเธอตลกสุดๆเลยเควินเขาไม่ใช่สเปคฉันเลยอ่ะเธอทำไอ้นี่เองเหรอโอ้ยไม่ยังไม่อยากตื่นเลยอ่ะเย้ฉันชอบตื่นตอนเช้าๆสุดยอดที่สุดเลยโอ้อาหารเช้ามาเสิร์ฟขอทานก่อนแล้วนะอีฉันไม่ควรดื่มเลยจริงๆนะเนี่ยไหนดูสิตัวไหนมีรูน้อยกว่ากันต้องเช็คดูให้ชัวร์ว่าเก็บของครบแล้วอย่างเช่นเงินฉันไงนี่น่าจะพอสำหรับอยู่ได้ทั้งวันนะ401 2 3 4 5เมื่อคืนฉันน่าจะอ่านให้เยอะกว่านี้อ่ะอะไรเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะมาชนฉันอย่างเงี้ยโอ้ message มาเดี๋ยวนะปาร์ตี้เหรอพระเจ้าลืมไปสนิทเลยอ่ะเลิศตื่นเต้นที่สุดเลยโอ้บ้าจริงฉันจะไปปาร์ตี้สภาพนี้ยังไงไม่เป็นไรใส่สเวตเตอร์ตัวนี้แทนก็ได้อ๋อไม่ได้อ่ะไม่ได้เรื่องเหมือนกันให้ตายต้องมีอะไรบ้างสิไหนขอเช็คในตู้เสื้อผ้าหน่อยถ้ามีชุดเก๋ๆให้ใส่มันต้องอยู่ในนี้แหละใช่ตัวนี้ใช้ได้แน่นอนฮะอะไรเนี่ยมันต้องติดอะไรแน่ๆอีมอสนี่ให้ตายฉันไม่ให้เสื้อนี้กับแกแล้วนะเอามานี่เลยเจ้าแมลงหน้าหงุดหงิดห้ามมาของฉันไปแกใส่ไม่ได้ด้วยซ้ำแกเป็นแมลงอู้โอ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะแพ้ให้กับแมลงเนี่ยเฮ้ยอย่าแม้แต่จะคิดเชียวนะได้ยินหรือเปล่าเอาเขี้ยวของแกออกไปจากเสื้อฉันมาหยุดฉันต้องทำอะไรสักอย่างสลิปเปอร์ใช่แล้วเล่นได้ดีไม่นะฉันทำมันโกรธกว่าเดิมอ่ะไปให้ฝนจะฝนสกปรกพระเจ้าฉันต้องทำอะไรสักอย่างคิดไม่ออกอ่ะทำได้แต่วิ่งวนเป็นวงกลมเดี๋ยวหยุดทำไมแกไม่เอาสเวตเตอร์ที่น่าอร่อยตัวนี้ไปกินแทนอ่ะไม่หรอตายดิแผนดึงดูดความสนใจไม่ได้ผลฮะโอ้ขอบคุณพระเจ้ามันหยุดไล่ฉันแล้วแต่มันได้เสื้อฉันไปอ่ะโอ้แล้วตอนนี้มันครองทั้งตู้แล้วเนี่ยฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันคิดไล่ออกแล้วล่ะใช่แล้วสิ่งที่ฉันต้องใช้คือกระดาษและกรรไกรเตรียมพร้อมลุยแล้วเอาล่ะลงมือกันเถอะปาร์ตี้ไม่รอฉันหรอกนะฉันจะตัดกระดาษไปตามแนวแบบนี้ตัดไปตรงๆเลยฉันอยากดูเท่ไม่ใช่ดูแปลกตัดแค่อีกนิดเดียวก็ได้แล้วล่ะบายบายกันไก่ทีเนี้ยต้องเริ่มจัดการกับกระดาษด้วยตัวเองฉันต้องพับพวกมันการพับใช้ได้เสมอโอเคน่าจะได้แล้วล่ะทีนี้มาลองใส่กันเย้ ออกมาเหมือนที่คิดภาพไว้เลยอ่ะใครจะไปต้องการสเวตเตอร์ที่ถูกมอสกินในเมื่อฉันมีชุดสวยๆนี่บายอาฮะฉันรู้ว่าฉันมีตั๋ว VIP แต่ฉันไม่มีชุดใส่เลยนี่สิโอ้ยให้ตายตอนนี้ชีวิตฉันยากจังไม่มีใครเข้าใจเลยอ่ะไหนดูหน่อยสิว่ามีชุดอะไรบ้างอ่ะสีอะไรกันเนี่ยโอลีฟหรอไม่เอาอ่ะสีเงินดูเชยจังสีไม่มีอะไรให้ฉันใส่เลยอ่ะเป็นวันที่แย่สุดๆไปเลยฉันหมายถึงแม้แต่เครื่องประดับก็ไม่มีอ่ะดูรองเท้านี่สิไม่สวยเลยไม่เลยอ่ะต้องทำอะไรสักอย่างแหละนึกออกแล้วล่ะโอ้ใครโทรมานะฮัลโหลแพรริสฉันอยากให้เธอช่วยฉันไม่มีชุดจะใส่แล้วเธอต้องช่วยฉันนะชีวิตฉันจะจบเหแล้วอ่ะได้เดี๋ยวฉันช่วยเองขอบใจโอเคทำไมใช้เวลานานจังอ่ะแค่มาจากปารีสเองอ่ะไหนที่สุดก็มาสักที
าล่ะงั้นมาเริ่มกันเถอะฉันเสียเวลาไปเยอะแล้วฉันอยากได้ชุดตัดใหม่สำหรับปาร์ตี้นี้และต้องการเดี๋ยวนี้เลยเธอช่วยวัดให้เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมได้โอเคฉันแค่อยากให้มั่นใจว่าจะไม่วัดผิดอ่ะไม่มีประโยชน์อะไรที่ตัดชุดออกมาแล้วมันวัดไม่พอดีนะเอาล่ะเสร็จละเดี๋ยวกลับมานะรีบทำให้เสร็จไวๆนะโอ้ my god ชอบที่สุดเลยอ่ะมันคือชุดแต่งงานแบบชิคเป็นเทรนด์ที่ฉันอยากใส่อยู่พอดีค่าตอบแทนจ้ะในที่สุดก็ได้มาปาร์ตี้แล้วทำไมยังไม่เห็นมีใครมาสนใจฉันอีกอะอะไรเนี่ยเธอใส่ชุดอะไรอะถุงหรอเธอคิดว่าเธอเป็นใครกันคิดจะมาแย่งแสงใช่หรอถอยหน่อยพวกเราจะดูเดรสนี้ฉันทำเองเลยนะมีมฉลาดที่ฉันคิดคนเองตอนนี้ขอเพิ่มความสดชื่นกันหน่อยฮะบ้าน่ะฝาขวดพลาสติกไม่อยากเชื่อเลยฉันโชคดีมากเลยอ่ะกลิ่นเหมือนน้ำอัดลมเลยฉันจะเก็บมันไว้กับอันอื่นในคอลเลกชันพระเจ้าเขามาแล้วว้าวดูผมเขาสิกรามของเขาเสื้อของเขาด้วยเขาเดินมาทางนี้แล้วอ่ะเป็นนั่นได้เลยว่าฉันต้องได้กลิ่นเขาเดี๋ยวนะอะไรเนี่ย hey. นี่เขาคุยกับเธองั้นหรอ hey. เกิดอะไรขึ้นน่ะเป็นแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ย hey, มองฉันหน่อยฉันก็อยู่ตรงนี้นะฮัลโหลใครก็ได้สนใจฉันที เฮ้ยพวกเขาไม่เห็นหรือไงว่าฉันอยู่ตรงนี้อ่ะไม่ชอบเลยไม่แฟร์มีอย่างหนึ่ง ที่มักจะดึงความสนใจของคนได้เสมอเงินงี้ล่ะอากาศร้อนใช้เงินพัดดีกว่าอะไรกันเนี่ยเขามองแล้วก็เมินไม่สนใจกันหรอเออใช่คอลเลกชันของฉันเนี่ยเป็นของใหม่สุดเลยนะว้าวนี่มันกลิ่นเหมือนน้ำอัดลมเลยอะเออเขาชอบของกลิ่นหอมๆสินะดีฉันเองก็ทำได้เหมือนกันแค่ฉีดน้ำหอมสุดโปรดราคา $1,000 ก็น่าจะได้แล้วล่ะเอาล่ะน่าจะพอละแจกความหอมกันหน่อยอีนายได้กลิ่นไหมอ่ะใช่กลิ่นโคตรแย่เลยแย่เหรอแต่มันแพงมากเลยนะทำไมเทคนิคของฉันใช้ไม่ได้ผลเลยเนี่ยสิ่งที่เธอมีแต่ฉันไม่มีคืออะไรนะฮึเธอมีกระเป๋าเป้ที่เปิดทิ้งไว้เธอชอบน้ำอัดลมมากๆบางทีฉันน่าจะให้เธอสักหน่อย นี่เป็นไอเดียที่เลิศที่สุดเธอจะต้องได้บทเรียนเสร็จแล้วล่ะเทให้หมดเลยทีนี้ก็รอเฮ้ยไม่นะดูเหมือนมีอะไรหยดมาจากกระเป๋า What? เธอในกระเป๋าเธอมีอะไรที่มันหกได้หรือเปล่าไม่มีนะฉันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกฮะโอ้ไม่ต้องสอนฉันหรอกฉันกำลังนึกถึงมีมอยู่นะจริงเหรอแต่ตอนนี้เธอกำลังดูน่าสงสัยสุดๆเลยเธอไม่ได้ทำอะไรลงไปใช่ไหมบอกมานะฉันเทน้ำลงไปในกระเป๋าเธอเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่างน้อยก็พาฉันไปด้วยสิไม่แฟร์เลยอ่ะทำไมไม่มีใครชอบฉันเลยเออฉันชอบเธอนะโอ้เหรอเอาเหอะไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วล่ะนี่ตัวจริงเหรอเนี่ยเอาล่ะนักเรียนได้เวลาทำข้อสอบกันแล้วโอ้ยฉันก็อ่านหนังสือมานะแต่ทำไมยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะนี่มันง่ายมากเลยอ่ะฉันชอบสมการแบบนี้ทีนี้ก็ไปที่ข้อสอบปรนัยกันบ้างฉันต้องได้เอแน่ๆอะไรเนี่ยเธอตอบคำถามได้เร็วขนาดนั้นได้ไงอ่ะเธออาจจะช่วยฉันได้นี่เธอชื่ออะไรอ่ะมิกกี้เฮ้ยมิกกี้ฮะขอร้องช่วยฉันทำข้อสอบด้วยนะฉันงงไปหมดเลยอ่ะขอร้องนะโอ้ไม่อ่ะฮะไม่เหรอล้อกันเล่นเหรอเนี่ยทำไมใจดำขนาดนี้นะแต่ว่าฉันมีไอเดียอะไรบางอย่างได้เวลาเอาเงินออกมาแล้วฉันจะจ่ายให้เธอช่วยฉันเนี่ยน่าจะพอแล้วนะมิกกี้เงินอยู่นี่ฉันรู้เธอชอบเงิน no. ก็ได้ถ้าไม่ได้ผลเอาเป็นทั้งหมดเลยเป็นไงล่ะเอาไปให้หมดทั้งกองเลยถ้าเธอช่วยฉันนะฮะทั้งกองเลยหรอพระเจ้าโคตรเยอะเลย
เยอะมากๆเลยเงินขนาดนั้นฉันเอาไปทำอะไรได้เยอะเลยล่ะไงหวัดดีฉันรวยแล้วนะเผื่อเธอไม่รู้ฉันจะกลายเป็นคนที่โปรยเงินได้ทุกที่นี่ค่ะครูมันน่าจะพอสำหรับให้เกรด A หนูนะคะไม่เอาฉันไม่อยากเป็นคนแบบนั้นฉันไม่อยากได้เงินเธอเสียสิฉันจะมีเงินไปทำไมในเมื่อมันไม่ช่วยฉันสอบผ่านเลยเดี๋ยวนะเธอก็โกงนี่เธอมีโพยติดมาด้วยอ่ะ What? ต้องมีอะไรที่เราทำได้บ้างสิกระเป๋าฉันอยู่ไหนเอาล่ะฉันรู้ว่าเงินไม่ได้ผลทองแท่งยิ่งแล้วไปใหญ่ฉันจะเอามือถือมาโรงเรียนทำไมหลายๆเครื่องเนี่ยโหยมันต้องอยู่ในนี้สิYes! ในที่สุดฉันจำได้ว่าเอาเซต VR มาด้วยเปิดเฮดเซตละมาดูกันว่าได้ผลไหมพระเจ้าดูสมจริงมากเลยอะแต่ไม่จริงๆแล้วครูกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะแต่ใน VR เขากำลังให้คำตอบข้อสอบกับฉันอยู่ได้เวลาของ A วิชาคณิตศาสตร์แล้วอะไรเนี่ยเธอไปเอานั่นมาจากไหนอะแล้วเธอกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเธอไม่รู้หรือไงว่าควรทำข้อสอบน่ะนั้นเธอทำข้อสอบใน VR เหรอมันดีกว่าทำในชีวิตจริงยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เธอกำลังเขียนคำตอบลงไปจริงๆด้วยเอาล่ะเธอไม่ได้มองดังนั้นบางทีฉันน่าจะหยิบนั่นมาไม่มิกกี้อยู่เดี๋ยวนี้เลยวิชานี้น่าเบื่อจริงๆฉันแทบลืมตาไม่ขึ้นแล้วผีน่าหลับทั้งแบบนั้นได้ไงกันนะเฮ้เล็กซี่อะไรฉันว่าเราน่าจะหาอะไรสนุกๆทำกันนะกับทีน่าไงเธอกำลังหมายความอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าถ้าใช่ฉันก็เอาด้วยมาเริ่มกันเลยอย่าทำเธอตื่นนะตรงนั้นแหละจุดนั้นเลยโอเคฉันพร้อมแล้วเราใช้เจ้านี่ได้นะดูแล้วใช้ได้เลยวางขวดน้ำอันลงไว้บนสมุดจดเธอเอาที่คาดผมมาหรือยังโอเคเรียบร้อยดีแล้วนะต้องออกมาสุดยอดไปเลยแน่รอไม่ไหวแล้วเอาเลยตอนไหนก็ได้เริ่มกันเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเปียกไปหมดแล้วโอ้พระเจ้าสนุกจังเลยพวกเธอเองเหรอแย่สุดๆข้อสอบนี่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาเลยขนาดชื่อพวกเขายังเขียนผิดเลยเอา F ไปเถอะเธอทำให้ผิดขนาดนี้ได้ไงกันเนี่ยต่อไปอะไรนะหลอกกันเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนอันนี้พอใช้ได้ฉันแปลกใจจริงเจอ A ตัวจริงแล้วว้าวต้องใช้เวลาเป็นชาติแน่แล้วก็ยังเหลือเป็นอีกตั้งเลยฉันต้องพักแล้วน่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้สิเดี๋ยวก่อนฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงฉันต้องใช้แหวนหัวแบนแบบวงนี้เลยแล้วก็ทากาวลงบนพื้นผิวจากนั้นฉันก็จะติดแผ่นโฟมลงไปทีนี้ฉันจะวาดตัว F ด้วยปืนกาวฉันจะใช้เวลาสักหน่อยนะฉันไม่อยากให้ใครมาวิจารณ์ทักษะด้านศิลปะของฉันดูดีแล้วฉันจะทำแหวนอีกวงหนึ่งคนนี้ฉันจะวาดตัว A ลงไปแบบนี้น่าจะช่วยให้เร็วขึ้นได้แล้วฉันก็แค่สวมแหวนไว้มาให้เกรดกันต่อเถอะฉันจะกดแหวนลงบนกระดาษข้อสอบดูนี่สิได้ผลด้วย Yes แบบนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็เป็นวิธีดีๆที่ช่วยลดความเครียดให้ฉันได้ด้วยทีนี้ก็แผ่นต่อไปเดี๋ยวก่อนเสร็จหมดแล้วนี่นี่แหละเครื่องประดับชิ้นโปรดของฉันทีนี้ก็ไปพักได้แล้วครูไปสักทีมาเร็วมาเร็วฮะนั่นไรนะแหวนหน้าตลกจังเลี่ยมดูนี่สิอะไรฉันเจอแหวนละเยี่ยมมาดูอีกวงกันสิสวมได้พอดีเลยเดวิดดูนี่ว้าวเจ๋งสุดๆเดี๋ยวนะฉันอยากลองอะไรหน่อยอย่าขยับนะโอ้ทำไมนายทำงี้อ่ะอย่าสิพวกแบบนี้ไม่แฟร์เลยนะนายต้องมีเรื่องแล้วล่ะมาเลยดิมีอะไรเด็กๆหยุดนะทำได้เท่านี้เองเหรอแยกกันเดี๋ยวนี้พวกเธอคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ทราบเขาเริ่มก่อนครับนายดูเซอร์ชะมัดนายก็ด้วยไม่เห็นจะน่าหัวร้อตรงไหนเลยเอาแหวนคืนครูมาเร็วเข้าส่งแหวนมาทีนี้ก็ออกไปได้แล้วพวกเขาตลกจัง
ติดสติกเกอร์อีกหน่อยสมุดจดของฉันก็จะใช้งานได้แล้วยูนิคอร์นนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆว้าวดูสวยน่าทึ่งจังฉันไปเข้าเรียนเลยดีกว่าฉันไม่อยากไปสายเราจะเอาสมุดจดของฉันไปอวดไม่ไหวแล้วทุกคนจะต้องอิจฉามากแน่ฉันจะเอาสมุดจดของฉันไว้ตรงนี้แหละอะไรกันทำไมถึงทำงี้อ่ะเธอก๊อปสมุดฉันนะเธอพูดอะไรของเธอกันเดี๋ยวก่อนนะโอ้ฉันไปละไม่นานไปแล้วสินะเมื่อกี้นี่น่าอายจริงๆไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะสไตล์เดียวกันเป๊ะเดี๋ยวก่อนฉันว่าฉันแก้ได้อยู่นะแค่ต้องใช้ปากกาด้ามนี่ฉันจะเริ่มด้วยการวาดหัวใจแห่งรักลงบนกระดาษโพสต์อิทจากนั้นก็ระบายสีด้านในสีแดงนี่แหละเหมาะเลยฉันจะเติมเงาลงไปหน่อยเพื่อให้มันดูโดดเด่นเตะตาจากนั้นก็ตัดมันออกมาทีนี้ฉันก็จะติดลงไปในกระดาษไขและแปะทับด้วยสกอตเทปตีให้เรียบเลยนะฉันไม่อยากให้มีรอยย่นตรงไหนเลยทีนี้ฉันก็ตัดออกมาได้แล้วฉันอยากให้รอยตัดใหญ่กว่าหัวใจนิดหน่อยฉันวาดรูปอื่นๆเสร็จแล้วด้วยตอนนี้ฉันก็ตกแต่งสมุดจดของฉันใหม่ได้แล้วฉันจะเริ่มที่สตรอเบอรี่ละกันล็อกกระดาษด้านหลังออกและติดลงบนสมุดจดของฉันดูดีกว่าเดิมเยอะเลยฉันชอบมากจริงๆดีกว่ายูนิคอร์นมากด้วยไงนาโอมิเป็นไงบ้างดีจ้าว้าวฉันชอบสติกเกอร์พวกนี้จังมันดีสุดๆไปเลยใช่ไหมฉันทำเองแหละดูสิเล็กซี่ก็มีสติกเกอร์แบบเดียวกันนะกระอักกระอ่วนจริงๆเรื่องนี้ต้องจบลงเดี๋ยวนี้จะต้องมีสมุดจดที่มีสติกเกอร์แค่เล่มเดียวเท่านั้นนาโอมิตัดสินให้ได้อะไรนะแมวนะโดนแล้วใช่มันก็ตลกดีอยู่นะไปเข้าเรียนกันเถอะวันนี้มันอะไรกันกว่าจะได้พักเดี๋ยวนะรายการสิ่งจะต้องทำโอ้ไม่เอาหน้าทำความสะอาดห้องทำการบ้านของฉันไม่หยุดได้ทำเลยมาจัดการให้เสร็จไปดีกว่าอันนี้น่าจะต้องใช้เวลาหน่อยฉันน่าจะข้ามไปหมายเลข2เลยดีกว่าการบ้านไม่ใช่เรื่องดีสักนิดแล้วฉันต้องทำอะไรอีกนะโอ้พุดดิ้งไงเจ้าหนูฉันน่าจะอยู่ที่โรงเรียนซะเลยโอ้ไงฮะแม่นี่อุปกรณ์พิเศษของแม่เองนะพ่อหนูลูกต้องใช้แน่ขอบคุณฮะแล้วอย่าลืมรายการตรงนี้ล่ะแม่พูดจริงนะไม่ลืมครับแย่จริงฉันแค่อยากเล่นวิดีโอเกมเท่านั้นเองไม่เคยมีเวลาของตัวเองบ้างเลยหรือว่าจะเล่นสักตาดีนะอนุญาตให้ตัวเองหาความสุขสักหน่อยดีกว่าเลียมลูกทำตามรายการไปถึงไหนแล้วหรอโอ้เลียมดูสภาพเละเทะนี่สิฉันไม่เก็บไอ้นั่นให้หรอกนะรายการยาวจริงๆแต่มันก็ง่ายนิดเดียวขอฉันดูป๊อปอินนั่งสักหน่อยฉันว่าฉันรู้วิธีทำให้รายการดูน่าสนใจขึ้นแล้วเดี๋ยวกลับมานะขั้นแรกฉันต้องตัดส่วนนี้จากป๊อปอินก่อนตรงนี้ใช้เลยต่อไปก็ต้องมีปากกาไฮไลท์ฉันจะกดปากกาอีก2ด้านลงบนส่วนปลายให้สีปากกาผสมรวมกันจากนั้นพอฉันเขียนลงไปก็จะได้เอฟเฟกต์สีสันสดใสแบบนี้ฉันว่าใช้ได้แล้วล่ะได้เวลาเอาไปให้เลียมดูแล้วโอ้เขายังหลับอยู่เลยฉันจะติดไว้บนประตูแล้วกันเงียบๆหน่อยดีกว่าเขาหลับเหมือนทารกเลยแต่ก็อีกไม่นานหรอกฮะนั่นอะไรนะเดี๋ยวนะมันดูไม่เหมือนเดิมแล้วแฮะไหนขอดูหน่อยอู้ดูน่าสนุกจังเดี๋ยวนะฉันต้องทำความสะอาดห้องของฉันก่อนฉันต้องทำความสะอาดให้บ่อยกว่านี้แล้วไม่รู้แฮะเย่พุดดิ้งหน้าแหวะจริงออกไปเดินเล่นแล้วดีจังตอนนี้ฉันก็กดป๊อปอิทได้แล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแม่จ๋าลูกรักว้าวสะอาดจังแม่เห็นพรมชัดเลยนี่แหละลูกชายฉันเร็วเข้าฉันรอต่อไปไม่ไหวแล้วเธอโอเคไหมนั่นไม่ฉันต้องสอบผ่านให้ได้แม่พ่อดูสิผมได้เอบวกเลยนะพ่อรู้อยู่แล้วว่าลูกต้องทำได้เราภูมิใจในตัวลูกมากจ้ะในบ้านเราลูกนี่ฉลาดสุดๆไปเลยฉันจะกลายเป็นฮีโร่โอ้เริ่มแล้วผลสอบออกแล้วนะเกรดช่วยออกมาดีหน่อยเถอะฉันว่าฉันใกล้จะอ้วกแล้วครูคงต้องบอกว่าประหลาดใจนะเอาของเธอเล็กซี่แล้วนี่ก็เกรดของเธอนะเลียมไม่กล้าดูเลยแต่ฉันก็ต้องรู้เกรดตัวเองเธอดูก่อนเลยเล็กซี่โอเคมันก็แค่เกรดนี่นาว้าวฉันสอบผ่านฉันได้ A+ ไม่อยากเชื่อเลยอยู่ๆก็รู้สึกไม่มั่นใจแล้วแฮะขอแอบดูสักนิดก่อนนะมันจะออกมาแย่แค่ไหนกันหล่อเล่นใช่ไหมเนี่ยฉันตั้งใจอ่านหนังสือสอบมากเลยนะแล้วครูก็ให้ F ฉันงั้นหรอหายนะสุดๆแม่กับพ่อต้องผิดหวังแน่ F เนี่ยนะในครอบครัวเราหรอฉันไม่มีลูกชายไป
ออกไปจากที่นี่ซะต้องไม่มีพวกขี้แพ้ใต้ชายคาบ้านฉันออกจะเกินจริงไปหน่อยแต่ฉันก็ไม่อยากเป็นพวกไร้บ้านนะฉันจะทำไงดีนั่นอะไรน่ะอีหมากฝรั่งเก่าหน้าแหวะชะมัดวันนี้ยังจะแย่ได้มากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวก่อนสิฉันว่าฉันรู้วิธีทำเกรดให้ดีขึ้นได้แล้วมันก็คุ้มที่จะลองนะแต่ฉันจะต้องใช้ปากกาด้ามนี้และปืนกาวฉันจะหยดกาวลงบนส่วนปลายของปากการานให้ทั่วฝาเลยแบบนี้ต้องหนาๆเข้าไว้เท่านี้คงพอแล้วฉันจะกดมันลงบนเกรดที่ได้จากนั้นก็กดลงไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวนะไม่มีใครแอบดูอยู่ใช่ไหมทีนี้ก็ต้องค่อยๆ ยกปากกาขึ้นมาอย่างเบามือแล้วเกรด F ก็หายไปว้าวง่ายมากฉันจะเอาปากกาแดงมาA บวกก็ดูสมจริงอยู่นะแล้วฉันก็เติมวงกลมปกปิดรอยกาวไว้ด้วยทีนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วฉันนี่อัจฉริยะจริงๆใครจะอ่านหนังสือสอบกันหมากฝรั่งนี้ดูเหมือนจะยังมีรสชาติอยู่นะรสมิ้นฉันจะเอาเจ้านี่ไปให้พ่อกับแม่ดูแล้วกันวันนี้เราจะสอบคณิตกันด้วยแล้วมันจะยากมากยากมากมากฉันอ่านหนังสือมาเยอะมากต้องทำข้อสอบได้แน่ฉันเกลียดโรงเรียนจริงๆอยากไปลุยสวนมากกว่าเยอะเลยไงยายเนิร์ดดูดีนี่โชคดีกับการสอบนะเพราะเธอต้องใช้โชคแน่ๆแล้วก็เริ่มสอบได้เดี๋ยวนี้เลยโอ้ได้เลยว้าวยากจริงด้วยทำไมเธอต้องเครียดนักมันก็แค่สอบเองโอ้ง่ายมากเธอแค่ต้องเตรียมตัวมาให้ดีฉันมีคำตอบอยู่แค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองทำไมต้องเสียเวลาอ่านหนังสือในเมื่อคุณโกงเอาก็ได้ไม่มีทางที่ฉันจะรู้คำตอบพวกนี้หรอกดูเหมือนจะสอบหนนี้ผ่านได้นะโอเคมาลองกันเลยทุกคนควรจะโกงข้อสอบดูนะโอ้ไม่นะสมองของฉันว่างเปล่าไปหมดเลยเล็กซี่เฮ้ถ้าทำแบบนี้ไม่ได้นะลดเสียงเธอหน่อยสิถ้าสนใจแต่คำตอบของเธอไปเถอะน่ะแต่มันไม่ถูกนะนึกออกแล้วปากกาลื่นเมื่อกี้เธอปัดปากกาออกจากโต๊ะฉันงั้นหรอมันเป็นอุบัติเหตุน่ะเอาเถอะอย่าให้มีอีกรอบนะฉันไม่มีเวลากับเรื่องแบบนี้หรอกฉันต้องรีบแล้วเธอจะได้เห็นกันเธอนี่เด็กน้อยจริงๆเฮ้ทำไมทำแบบนี้เนี่ยคนขี้โกงไม่มีทางได้ชัยชนะได้เลยฉันจะเอาแว่นเธอไปบ้างไม่นะฉันต้องมีแว่นถึงจะมองเห็นเบลอไปหมดแล้วโชคดีที่มีสำรองอีกอันเลิกทำตัวใจร้ายสักทีเอาไงก็เอาแล้วฉันจะทำไงเนี่ยมองไม่เห็นคำตอบเลยเดี๋ยวสิไม่ได้มันไม่ช่วยอะไรเลยหรืออาจจะไม่ฉันรู้วิธีการแก้ไขสถานการณ์แล้วฉันจะใช้ปากกานี้ระบายสีลงไปบนเลนส์น่าจะช่วยได้นะโอเคมาลองกันฉันจะถือแว่นไว้เหนือโพยแล้วคำตอบก็จะปรากฏออกมาเหมือนมีเวทมนต์เลยแล้วมันก็ดูเหมือนแว่นกันแดดเลยด้วยทำข้อสอบให้เสร็จดีกว่าฮะนั่นอะไรน่ะเฮ้เล็กซี่ให้เธอแน่ฉันเหรอจริงดิอยากรู้จังว่าอะไรอยากรู้จะแย่แล้วอู้ไม่เธอนี่เจ้าชู้จริงแต่ฉันไม่ปฏิเสธนะเพราะฉันเจ๋งจริงไว้เราไปเที่ยวกันนะน่าสนใจตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันหมายถึงมันน่าตลกนิดหน่อยอ่ะฉันต้องไปดูเออถามอะไรหรอลองดูสิเธอเหมือนกับครูใหญ่เด๋อด๋าเลยอ่ะใช่ฉันดูเด๋อมากเอองั้นเหรอพวกเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันได้ยินน่ะโอ้โหผ้าผีสิงพวกเธอไม่อยู่รอดแน่ๆกลับมานะว้าวเราอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะพวกเธอชอบศิลปะกันใช่ไหมถ้างั้นเจอชาเลนจ์วาดรูปหน่อยเป็นไงสุดยอดเลยว้าวก่อนหน้านี้เธอเห็นเควินไหมเฮ้ยหยุดเลยได้เวลาสำหรับชาเลนจ์แรกแล้วเราจะเริ่มกันด้วยธีมใต้น้ำฉันอยากให้พวกเธอวาดรูปปลาเออได้เลยค่ะไม่มีปัญหาฉันทำได้แน่นอนจู่ๆทำไมไฟดับอ่ะว้าฉันไม่ชอบความมืดอ่ะโอ้เดี๋ยวพวกเธอเองนะเหรอเธอทำได้ยังไงอ่ะตาเธอแล้วแอนนี่ดูนี่นะมันคือมือมันทำให้ฉันคิดไล่ออกล่ะได้แรงบันดาลใจแล้วใช่ไหมฉันจะเริ่มจากการวาดเส้นรอบมือแต่จะไม่วาดให้ติดมือนะทีนี้เอามือออกได้ละตรงนี้จะเป็นหางปลาต่อไปได้เวลาของส่วนหัวต้องอย่าลืมปากด้วยนะนี่มันปลาชัดๆต่อไปฉันจะวาดตาแล้วก็เกล็ด
ออกมาดูดีนะเนี่ยบางทีฉันก็ทึ่งตัวเองอยู่แหละเพิ่มดีเทลเล็กๆน้อยๆลงไปทีนี้มาลงสีเพิ่มกันอยากให้มันมีสีสันสดใสดูให้ดีๆนะอย่าระบายออกนอกเส้นล่ะถ้าทำเละคงจะเสียดายหน้าดูสีฟ้านี่เหมาะมากสดใสที่สุดฉันจะลงสีแค่ตรงลายเท่านั้นเพราะบริเวณตัวฉันจะใช้คนละสีโอเคลายเสร็จละมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกันมันจะทำให้สีฟ้าโดดเด่นออกมาโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะเป็นปลาที่น่ารักมากตาใช่แล้วฉันตัดกระดาษแข็งเป็นปลาเอาไว้มันจะลงไปอยู่ในถ้วยที่มีน้ำว่ายให้สนุกนะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่นะปลาฉันพวกมันกำลังพังเพราะงี้ไงแม่ถึงไม่ยอมให้ฉันเลี้ยงสัตว์โหอย่าร้องนะนี่มันหายนะชัดๆฉันรู้ว่าจะทำให้เธอร่าเริงได้ไงฉันขอนี่นะฉันจะทำให้เธอยิ้มออกเองวางถ้วยไว้ตรงนี้ฉันต้องใช้ช้อนโลหะวาดลงไปด้านหลังของมันมันคือปลาตัวจิ๋วต่อไปฉันจะวางช้อนลงในน้ำไม่ต้องอายเอาเลยว่ายน้ำได้เลยนั่นแหละเด็กดีแกต้องมีเพื่อนด้วยนะฉันไม่อยากให้แกต้องเหงาอย่างกับอควาเรียมเลยอ่ะว้าวสุดยอดไปเลยชอบใช่ไหมล่ะรับไปสิว้าวขอบใจนะแอนนี่เราเสร็จแล้วล่ะบ้านะปลากำลังว่ายน้ำอยู่อ่ะไม่เคยเห็นเลยแบบนี้เลยไหนดูภาพของเธอบ้างสิแอนนี่สุดยอดเลยใครชนะกันนะรู้แล้วโคลอี้ไงยินดีด้วยนะฮะแต่ฉันควรชนะสิเฮ้ยฉันไม่ใช่คนตัดสินนะไม่แฟร์เลยอ่ะเอาเหอะเดี๋ยวนั่นเรียกว่าแฟชั่นงั้นเหรอยี่มันเหมือนชุดที่ยายฉันใส่เลยอ่ะเลือกอันไหนดีนะมันเป็นเรื่องของรสนิยมน่ะดูเธอสิโอ้โหโทษทีฉันเหมือนแฟชั่นนิสต้าเลยสินะ What? Oh my god ฉันอยากให้พวกเธอออกแบบชุดใครจะรู้ฉันอาจจะใส่มันตอนเดินแคทวอล์กที่ปารีสก็ได้ฉันชอบชาเลนจ์เนี้ยฉันมีแผนเด็ดในหัวแล้วล่ะไม่รู้จะออกแบบยังไงดีเอาล่ะจะเสียเวลาไม่ได้โอ้เยี่ยมดูดีมากเลยฉันจะเปลี่ยนโลกของแฟชั่นให้ดูมันแย่มากเลยอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ได้อ่ะนี่มันผิดพลาดชัดๆอู้ไม่ธรรมดาฉันเองก็ต้องออกแบบของตัวเองบ้างเฮ้ยระวังหน่อยฉันต้องคิดแบบที่ชุดคิด Oh no คิดแบบชุดอยากรู้จังเลยว่าฉันว่าฉันมีไอเดียแล้วล่ะก็คุ้มที่จะลองแฮะเหมือนยังขาดอะไรไปนะแต่อะไรล่ะรู้แล้วเดี๋ยวกลับมานะน้ำแอปเปิ้ลใหญ่ๆนี่แหละที่ฉันต้องการคลี่กระดาษเช็ดปากออกแล้วเริ่มพับตรงบริเวณด้านบนของมันฉันอยากให้เป็นจีบดังนั้นให้จับแล้วก็พับมันมันจะเหมือนกับรูปร่างของพัดทีนี้ก็ติดมันลงบนภาพวาดก่อนอื่นต้องทากาวน่าจะพอแล้วนะเสร็จแล้วก็ติดมันลงให้ถูกที่ทำง่ายสง่างามแล้วก็ชิคสุดๆแต่มันจืดชืดไปหน่อยอ่ะฉันอยากให้คนดูอ้าปากค้างมาใช้พู่กันกันเถอะวาดจุดลงไปบนกระดาษมองยังไงมันก็สวยอ่ะเราจะใช้สีแตกต่างกันใครเห็นชุดเนี้ยต้องหันตามแน่ฉันจะวาดจุดลงไปแค่ครึ่งหนึ่งของชุดมีเอกลักษณ์มากๆว้าวชอบจังเลยอ่ะสวยมากอยากโชว์ให้ครูใหญ่ดูแล้วล่ะการคิดเยอะๆนี่ก็ทำให้ฉันหิวสุดๆเลยนะว้าวดูภาพวาดของแอนนี่สิสวยจังเลยฉันจะทำไงดีอ่ะดูก่อนนะถ้วยผลไม้ฉ่ำๆฉันต้องการมันขอแล้วนะแนบเนียนมากน่ากินจังเลยมันต้องอร่อยมากแน่ๆขอสักชิ้นสิไม่ได้อยากเข้ามาเป็นของฉันขี้งกจังเลยฉันไม่แคร์หรอกนะอุ๊ยฉันทำร่วงต้องทำความสะอาดก่อนสมควรเดี๋ยวนะบางทีฉันอาจใช้มันได้ดูแล้วว่าต้องทำไงชุดเนี้ยจะสวยจนน่ากินเลยล่ะฉันจะเรียงราสเบอร์รี่แบบนี้จากนั้นเปลี่ยนเป็นบลูเบอร์รี่เป็นไอเดียที่เลิศมากธรรมชาติจะต้องภูมิใจดีนะที่ไม่กินหมดซะก่อนฉันไม่อยากให้ผลไม้หมดซะก่อนอ่ะฉันอยากให้เป็นชุดยาวพริ้วสวยเพิ่มบลูเบอร์รี่ลงไปอีกสักหน่อยว้าวโดดเด่นที่สุดมันพร้อมสำหรับแคทวอล์กแล้วนี่ครูใหญ่คะเสร็จแล้วนี่เหรอหวังว่าครูจะชอบนะคะเป็นชุดที่น่ากินจังจริงด้วยนะเธอเ
ถ้าครูใส่ชุดนี้ต้องสวยแน่ประจบครูอยู่เหรอทั้งสองชุดดูสวยมากจ้ะงั้นก็ชนะทั้งคู่เลยยินดีด้วยนะ Yes มาไฮไฟฟ์กันแอนนี่เธออยู่ไหนเออว่าแล้วเชียวฉันอธิบายได้นะกินไปเถอะอย่าบอกครูใหญ่ก็แล้วกันแล้วไงต่อเธอกำลังหาอะไรอยู่นะเออนี่ไงล่ะพร้อมสำหรับสิ่งมหัศจรรย์หรือยังโอ้เย่นี่ไงล่ะฉันอยากให้พวกเธอสร้างสายรุ้งเยี่ยมมันทำให้ฉันมีความสุขจะใช้อะไรดีนะขอเช็คในกระเป๋าแป๊บอู้ไอเดียแจ๋วไม่เอาสิกระดาษชำระเหรอโอเคแปลกๆฮะมันต้องมีปากกาหรืออะไรที่ใช้ได้บ้างสิเธอใส่ของลงไปกี่อย่างกันเนี่ยยูขนมฟรีของอร่อยสุดด้วยเดี๋ยวช็อกนี่ฉันใช้มันได้ต้องใช้ได้ดีแน่ๆฉันจะวาดสายรุ้งที่สวยที่สุดมันจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงหรือเปล่านะอร่อยจังไหนลองอีกทีสิฉันจะใช้สีที่แตกต่างกันโอ๊ยทำไมยากเงี้ยไม่นะช็อกของฉันกำลังไปได้สวยสินะเออคงงั้นแหละเดี๋ยวก่อนบางทีเราอาจจะใช้ผงช็อกได้เยี่ยมเลยมันต้องใช้ได้ผลแน่ๆฉันจะกดช็อกลงบนกระดาษฉันอยากให้มันแตกแบบนี้จากนั้นทำแบบเดียวกันกับสีอื่นๆฉันจะให้กองผงช็อกอยู่ใกล้ๆกันมันเหมือนสายรุ้งจิ๋วเลยอ่ะทีนี้ฉันจะวางนิ้วลงบนมันแล้วลากมันคาบกระดาษโดยทำให้เป็นเส้นโค้งทีนี้วาดเมฆที่ปลายของสายรุ้งต่อไปต้องใช้ช็อกสีฟ้าฉันจะใช้มันลงสีที่ขอบของเมฆไม่ต้องใช้เยอะมากนะใช้นิ้วช่วยหน่อยมันเป็นการเกลี่ยสีที่ดีเลยได้ละสายรุ้งแสนสวยมันคุณได้ไปอยู่ในแกลเลอรี่นั่นเนี่ยฮะเธอโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรโอ้ยกังวลแทบแย่ฉันจะใช้ขนมช่วยในการทำภาพของฉันฉันน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้นะอย่างแรกสีเขียวฉันจะวางมันลงบนจานโดยค่อยๆเรียงขนมรอบๆจานใช้สีสลับกันไปนะดูน่ากินมากแต่ฉันกินมันไม่ได้มันจะกลายเป็นงานศิลปะอีกแค่หนึ่งชิ้นแค่นี้ยังไม่พอหรอกนะฉันคาดหวังว่ามันจะต้องดูแล้วว้าวกว่านี้ฮะนี่ไงล่ะทุกๆสายรุ้งก็ต้องมีฝนฉันจะเทน้ำลงบนจานขนมไม่ต้องเทเยอะนะพอแล้วล่ะเธอทำอะไรอยู่อ่ะกำลังทำสายรุ้งไงว้าวสุดยอดมากเลยอ่ะพูดไม่ออกเลยฉันดูมันน่าทึ่งสินะได้เวลาตัดสินแล้วค่ะว้าวเธอทำให้ฉันว้าวเลยดูสีสันพวกนั้นสิสร้างสรรค์มากๆและของแอนนี่ไหนขอดูผลงานเธอหน่อยว้าวน่าประทับใจจ้ะและผู้ชนะก็คือแอนนี่แต่เดี๋ยวโคลอี้ก็ชนะเหมือนกันพวกเธอทั้งคู่เก่งมากๆเลยยิปปี้เยี่ยมเลยของมาส่งละฉันตั้งตารออยู่เลยนะเนี่ยอะไรอ่ะของพวกนี้เก๋กะจริงๆเอ้อฉันขอแล้วกันฉันชอบบีบบับเบิ้ลนี่คืองานต่อไปของพวกเธอฟังดูน่าสนใจนะคะครูอยากให้พวกเธอสร้างต้นไม้เชื่อใจได้เลยค่ะเดี๋ยวบีบเสร็จแล้วค่อยทำแล้วกันรู้สึกดีเป็นบ้าเลยเล่นรถติดมากเลยอ่ะหยุดไม่ได้เลยเนี่ยแปะแปะแปะอื้อเย่เธอไม่ปกติแล้วล่ะรู้ตัวใช่ไหมเธอต้องลองดูฉันนั่งบีบได้ทั้งวันเลยเดี๋ยวนะต้นไม้คิดอะไรออกแล้วมาลุยกันที่ต้องทำคือต้องปรับเปลี่ยนมาสักหน่อยมาเริ่มกันที่ตัดเป็นวงกลมขั้นตอนต่อไปต้องลงสีให้มันฉันจะลงสีส่วนบนของวงกลมด้วยสีชมพูจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีส้มระบายให้มันเป็นส่วนๆส่วนล่างสุดเป็นสีน้ำเงินนั่นแหละที่ฉันต้องการทีนี้ฉันจะค่อยๆพลิกด้านแล้วกดมันลงไปบนกระดาษทีนี้สำหรับอีกวงกลมหนึ่งแต่ละส่วนจะมีสีแตกต่างกันเช่นกันพอเสร็จแล้ววางลงบนกระดาษนี่คือส่วนสุดท้ายชิ้นนี้ฉันจะใช้สีเขียวที่มีเฉดสีต่างกันพวกมันจะกลมกลืนวงกลมนี้จะอยู่ที่ด้านบนของกระดาษทีนี้ค่อยๆลอกบับเบิ้ลกันกระแทกออกมันจะทิ้งลวดลายเอาไว้เบื้องหลังดูดีมากเลยอย่างที่คิดเอาไว้เลยล่ะทีนี้ฉันต้องเติมรายละเอียดเข้าไป
เราใช้สีน้ำตาลมาทำส่วนลำต้นของต้นไม้จากนั้นก็เติมกิ่งไม้อย่างกับโมเดิร์นอาร์ตเลยอ่ะเพิ่มหญ้าหน่อยเป็นไงทำแบบเดียวกันกับวงกลมอื่นด้วยใช้สีขาวเพื่อสร้างพื้นผิวลำต้นได้ละเสร็จแล้วถึงจะไม่เหมือนแต่ฉันก็ชอบนะวู้ฮู้โอ้โหนี่ฉันทำอะไรพลาดใช่ไหมอุ๊ปส์โทษทีนะเธอทำอะไรอ่ะภาพเฉลิมหมดแล้วเดี๋ยวลองเช็ดออกดูโอ้ยแย่กว่าเดิมอีกอ่ะไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยบางทีน่าจะยังแก้ได้นะใช่แล้วฉันรู้ว่าต้องทำยังไงได้เวลาลงมือใช้หนังยางรัดให้คอตตอนบัดอยู่รวมกันอย่าลืมรัดให้แน่นเลยนะเพราะเราจะใช้มันแตะสีเขียวลงบนกระดาษแตะให้ทั่วสลับกันไปแบบสุ่มดูดีจังเลยทีนี้เปลี่ยนมาใช้สีเขียวที่สว่างกว่าบ้างใช้มันเพื่อเติมพื้นที่ว่างให้เต็มมันจะเริ่มกลายเป็นชั้นสีที่แตกต่างกันนี่เป็นการสร้างคอนทราสต์และเท็กเจอร์ทีนี้ลงสีที่ลำต้นสีน้ำตาลเนี่ยเหมาะทำเป็นชั้นๆเพราะอยากให้มันดูสมจริงน่ะต่อไปเพิ่มกิ่งไม้เข้าไปไม่ต้องเยอะแค่อยากให้มันโผล่ออกมาจากใบไม้บ้างใช้พู่กันลากสียาวๆเพื่อทำหญ้าว้าวดูดีมากเลยอ่ะนี่มันดีกว่าที่ฉันคิดไว้อีกอ่ะนี่คือสุดยอดงานของฉันเลยลองดูสิหายโกรธหรือยังฉันยังโมโหเธออยู่นะฉันหมายถึงจงกลัวต่อไปซะเธอควรหวังให้ฉันชนะนะมันมีเอกลักษณ์มากโคลอีอันนี้รู้สึกมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยสุดยอดแล้วใครชนะคะรอบเนี้ยแอนนี่ชนะขาดจ้ะวู้ฉันเองฉันชนะก็ดีฉันเองก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะฉันให้เธอนะดูด้วยเหรอว่าฉันชอบลอลลี่ป๊อปเฮ้ยลงอกไปทีว่ายน้ำสนุกจังถึงเวลาอาบน้ำแล้วต้องใส่แชมพูด้วยรู้สึกดีจังยังกับได้ใช้เครื่องนวดมินิเลยสะอาดถึงรากถึงโคนจริงๆฮะดูเหมือนมีอะไรแปลกไปผมฉันผมสวยๆของฉันฉันหัวล้านเอ้ยเกาไม่ถึงอ่ะหน้าหงุดหงิดใช่ไหมโอ้รู้แล้วเฮ้ยเกาหลังให้หน่อยได้ไหมฮะก็ได้เอาเหอะเอ้ยเยี่ยมตรงนั้นแหละใช่เลยตรงนั้นแหละเกาต่อไปฟินเวอร์เลยก็ดีใจอยู่นะที่ชอบน่ะดูสบายจังนะเนี่ยเฮ้ยเธอมีสองมือถ้าอย่างนั้นก็เกาหน่อยสิเธอสองคนแปลกจังamazing สุดๆอยากได้เพื่อนใหม่จริงๆไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือชีวิตฉันลงหน่อยตรงนั้นแหละฉันมีไอเดียดีๆแล้วโอเคโชว์ขนมให้ฉันดูก่อนนะส่งมาขอบคุณหันหลังได้คุ้มค่าทุกชิ้นจริงๆต่อไปเออนี่เป็นไอเดียที่ดีที่สุดเลยทีนี้ฉันก็พร้อมสอบแล้วล่ะเพราะคำตอบอยู่แค่ปลายเล็บยังไงล่ะทำเนียนไว้ไม่มีใครสงสัยหรอกฉันไม่เคยรู้สึกมีความสุขกับการสอบมาก่อนมาฟาดเอกันเถอะไม่นะฉันแย่แล้วช่วยด้วยเออนั่นไงที่ฉันต้องการเฮ้ย อะไรช่วยฉันหน่อยสิแค่ยื่นมือมาเฉยๆก็ได้โอเคก็ได้เอาไปเยี่ยมขอบคุณนะเดี๋ยวเข้าสิเฮ้ยทางนี้ด้วยเอาจริงดิอย่าแรงสิฉันเจ็บนะเดี๋ยวฉันต้องดูนิ้วโป้งด้วยนะเสร็จแล้ว yes หมดเวลาแล้วหรอแต่ฉันยังไม่เสร็จเลยบายที่สุดฉันต้องการเวลาเพิ่มต้องรีบแล้วล่ะส่งกระดาษคำตอบมาได้แล้วแต่ฉันไม่แฟร์เลยเกมนี้สนุกจังบ้าจริงใครมาเนี่ยแอบดูหน่อยสิไม่นะคนที่ฉันชอบนี่วันดีมีใครอยู่ไหมบางทีเขาอาจไม่เห็นฉันก็ได้ต้องแต่งหน้าแล้วเร็วใจเย็นไว้แต่งเลยก่อนดีอะเริ่มที่รองพื้นแล้วกัน
ไม่ต้องเยอะมากทำไมมันทาได้ไม่ทั่วล่ะน่าหงุดหงิดชะมัดเลยดีขึ้นหน่อยทีนี้ก็มาสคาร่าดิ่งดิ่งไหวจะไม่มีเวลาแล้วดีนะเนี่ยที่ฉันชอบเธอใช้เวลานานเกินแล้วนะรู้แล้วรู้แล้วรอแป๊บนึงเดี๋ยวสิลิปสติกอยู่ไหนอะสีนี้สวยเลยล่ะถ้าทามันลงไปอะทำไมทาไม่ได้เนี่ยรู้ละใช้เล็บดีกว่าต้องแบบนี้สิทีนี้ปากก็น่าจูบแล้วฉันพร้อมแล้วเฮ้ ที่รักโทษทีนะฉันแค่อยากทำให้ตัวเองสวยขึ้นน่ะคนที่ฉันชอบเป็นตัวตลกเหรอฉันละตื่นเต้นจริงๆเลยดอกไม้เหรอโอ้ยไม่เห็นต้องลำบากเลยหวังว่าจะไม่มีใครมองแล้วนะซูชิของโปรดฉันเลยมีตะเกียบหรือยังอร่อยจังต้องกินเพิ่มแล้วล่ะอร่อยมากเลยเฮ้ย hey, เหลือให้ฉันบ้างสิว้าวกินไวจังเลยช้าๆหน่อยเราต้องแบ่งกันนะใช้ตะเกียบยากขนาดนี้เลยเหรอบางทีฉันไม่เราถ้าเอ้ยยังกินอยู่อีกจะไม่เหลือแล้วเนี่ยเราควรได้กินแบบนี้บ่อยๆนะเดี๋ยวสิเจ้าตะเกียบทำตัวให้มันดีๆหน่อยช่างมันละมือเปล่าดีกว่าในที่สุดระวังนะใกล้ได้แล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยเป็นความผิดของเธอแหละโอ้เดี๋ยวรู้แล้วทีนี้ของเธอก็เป็นของฉันฉันจะใช้นิ้วจิ้มซูชิเลยเฮ้ยดูสินิ้วของกินละต้องแบบนี้ซูชิเด็กดีเฮ้ยซูชิไปไหนหมดตะกร้าอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่สนหรอกฉันหิวจ้ะกระป๋องน้ำเหรอแล้วไม่มีใครด้วยขอแล้วกันมันจะต้องตลกแน่ๆเขย่าสักหน่อยฉันว่ามันยังไม่พอหรอกใกล้แล้วเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยนั่นแหละได้แล้วล่ะโอเคค่อยๆวางไม่อยากให้มันสู้ซ่าก่อนเวลาทีนี้ก็ทำเนียนๆไว้น้ำของฉันนี่กำลังหิวเลยฉันต้องการมันยากจังแฮหยิบยังไม่ได้เลยปิดหน้าไว้ดีไหมนะเฮ้มันต้องยอดเยี่ยมแน่ฉันอยากกินน้ำเปิดนะว้าวช่างน่าสนุกจังเฮ้ยสุดท้ายฉันต้องได้คะแนนสูงสุดแน่ๆตอนนี้หน้าเบื่อแล้วอะเปิดหน่อยสิแล้วฉันนี่เป็นวันที่แย่ที่สุดเลยฮะเดี๋ยวเอามานี่สิไม่ยากหรอกนะดูสิว้าวทำเท่ไว้เปียกหมดเลยตลกจังเอ้ยหน้าขายหน้าชะมัดนี่ดูน่ารักดีนะทำไมใส่ยากจังบ้าที่สุดเลยทีนี้ทำไงเนี่ยคิดออกแล้วเอาเลยเจ้าเล็บอย่าทำให้ฉันผิดหวังฉันทำได้แจมมันขาดแล้วล่ะมาลองคู่ใหม่กันบางทีนี่อาจจะได้ผลอีกแล้วเหรอครั้งที่3ต้องโชคดีแล้วไม่นะคราวนี้ไม่พลาดแน่ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะออกมาเป็นแบบเนี้ยแต่มันได้ผลจริงๆนี่นะเอาจริงอ่ะฮะนี่มาจากไหนเนี่ยโอเคคู่สุดท้ายละเอาล่ะใจเย็นๆอย่าขยับแรงห้ามกลัวตั้งสติเธอทำได้นะทำดีแล้วได้แล้วใส่ได้แล้วแถมดูดีซะด้วยวู้ในที่สุด
เช้าแล้วหรอผมรุงรังไปหมดอะมองอะไรไม่เห็นเลยต้องใส่คอนแทคก่อนได้แล้วทีนี้ก็ต้องใส่มันเข้าไปทางนี้ก่อนว้าวครั้งแรกก็ได้เลยระวังนะฉันไม่อยากทำตัวเองตาบอดโอ้จักรจี้อ่ะเข้าไปอย่างนะไม่นะมันหล่นไปแล้วสักทีหนึ่งแล้วฉันก็มองไม่เห็นด้วยตาเจ็บอีกต่างหากบ้าจริงๆเลยสุดเล็บบ้าโอเคอยู่ไหนนะอ่ะฮะเจอแล้วไม่สกปรกขนาดนั้นนะฉันทำอะไรอยู่เนี่ยจะเอามันมาใส่อีกไม่ได้นั่นโต๊ะเครื่องแป้งหรือเปล่านะนั่นน่าจะเป็นแว่นฉันค่อยๆเดินไปเดี๋ยวก็เห็นชัดเจนเองแหละวู๊ปได้แล้วโอ้ยต้องหาที่ซ่อนรู้แล้วเวนดี้กลับมานี่นะเธอก็รู้กฎห้ามเอาขนมเข้ามาเธออยู่ที่นี่ฉันรู้เธอหนีได้แต่ว่าซ่อนไม่ได้หรอกซ่อนเนียนดีนี่นะยังไม่จบหรอกนะเธอไปแล้วเหรอฉันคงได้เรื่องซ่อนหานะเนี่ยน่าสนใจเข้าใจได้เขาฉลาดจังแล้วก็น่ารักด้วยฉันให้นายอ่ะเผื่อไว้โทรหาฉันอะไรกันเนี่ยขอผ่านดีกว่าฮะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะคงคิดว่าแต่งหน้าแบบนี้เราจะพิเศษหรือไงไม่แฟร์เลยแน่จริงอะแต่งหน้าแบบนั้นสิเตรียมทุกอย่างพร้อมสอนแล้วล่ะต้องเป็นการเรียนที่วุ่นวายแน่โอ้ระวังทำไมเดินไม่ดูเลยดูสิทำอะไรลงไปหนูไม่ได้ตั้งใจอะขอโทษนะคะเฮ้ยเด็กสมัยนี้ฮะอะไรอะไม่ใช่ของฉันนี่แต่ตอนนี้เป็นแล้วน้ำมะนาวกับขนมเชิญทางนี้จ้าแล้วอะไรดีคะขอขนมแล้วกันค่ะได้เลยแต่ไม่ฟรีนะจ๊ะโอ้ใช่แน่นอนเดี๋ยวนะทำเงินหล่นตอนนั้นแน่เลยอะโหยสถานการณ์แย่ลงไปอีกไม่มีเงินก็ซื้อไม่ได้เสียใจด้วยเชิญจ้ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยเฮ้ยผ่อนคลายหน่อยดีกว่าเธอทำอะไรอะหวังว่าเล่นเสร็จแล้วก็จะเก็บนะถ้าห้องรกแม่ต้องโมโหมากแน่เดี๋ยวฉันนึกอะไรออกละเยี่ยมเลยฉันว่าน่าจะใช้ได้นะขอยืมของพวกนี้หน่อยนะฉันจะตัดโฟมให้เป็นรูปรอยเท้าโดยใช้สีที่แตกต่างกันเราเอาที่ตัดมาซ้อนกันจากนั้นติดแต่ละชั้นเข้าด้วยกันปืนกาวช่วยได้ดีเลยทากาวลงไปที่ชั้นบนสุดแล้วเอาชิ้นสุดท้ายมาติดจากนั้นรอให้กาวแห้งเราทำการตัดที่ด้านข้างของรองเท้าเอาด้านในออกให้โล่งแล้วติดกล่องเข้าไปมันเป็นพื้นที่เก็บของสุดเพอร์เฟกต์สำหรับเก็บเงินนั่นหมายความว่ามันจะไม่หายอีกกลับมาแล้วเหรอหวังว่าคราวนี้จะเอาเงินมานะจ๊ะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ลืมแน่ขอหยุดแป๊บสีเขียวสีโปรดฉันด้วยเอาขนมไปได้เลยตั้งกฎเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีเด็กผู้นี้ควรมีวินัยโดยเฉพาะมินดี้สวัสดีค่ะไม่อยู่ห่างๆเลยอยู่ใกล้ทีไรแล้วประมาทตลอดหนูมีอะไรมาให้ด้วยล่ะค่ะเป็นวิธีการขอโทษในแบบหนูอะหวังว่าครูจะชอบขนมหวานๆนะคะรับไปสิคะจริงเหรอให้ครูเหรอบางทีเธออาจจะเป็นเด็กดีก็ได้ถ้างั้นหนูไปเที่ยวกันนะฮะเฮ้ยกลับมาแล้วอะอุ๊ดรองเท้าสวยนะมินดี้สีสดใสชิลพวกมันสวยจังแฮะมันไม่ได้เป็นแค่รองเท้าหรอกนะลองดูนี่สิฉันเก็บทุกอย่างที่จำเป็นในเนี้ยรวมถึงลิปกลอสด้วยสะดวกตอนไหนก็หยิบออกมาใช้ได้เลยเฉดสีโปรดฉันเลยล่ะโอ้ดูดีมากเลยมินดี้โอ้ยสวยมากเลยฉันพูดจริงนะหลังจากนี้เธอว่างไหมไปดูหนังหรือไปเที่ยวกันไหมก็ดีนะนายมีเบอร์ฉันแล้วนี่ว้าวคาบนี้น่าสนใจสุดๆอย่างที่เห็นมันง่ายมากๆใช่ง่ายจริงๆ
เวนดี้นี่ว่าไงยายเนิร์ดไม่อยากเชื่อเลยว่าต้องนั่งด้วยกันหรือไงเปิดหนังสือไปที่หน้า14จ้ะเฮ้ยเกลียดวิชาเนี่ยจริงๆได้เวลาของว่างละฉันชอบช็อกโกแลตต้องมีความสุขแน่ๆนี่เธอทำอะไรเนี่ยเธอก็รู้ว่าห้ามกินในห้องเรียนก็ฉันหิวอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะทำเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเธอกำลังกินช็อกเดี๋ยวนะฉันเห็นเธอกินนะจับตาดูเธอไว้นะคะเธอแอบกินไม่ตลกนะเวนดี้แปลกจังสงสัยคิดไปเองมั้งโอกาสมาแล้วฉันเก็บมันฝรั่งทอดไว้ตลอดโอ้อะไรเนี่ยล็อกกันเล่นหรือเปล่าน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยจริงๆบ้าไปแล้วอ่ะครูไม่เห็นบ้าเหรอคะอะไรอีกฮะเธอกินโอ้ยบ้าบอสมัดครูผิดหวังจริงๆเวนดี้อย่ามาขัดจังหวะอีกนะเห็นด้วยค่ะอย่าทำแบบนั้นส่วนฉันจะทำแซนด์วิชนี่เธอเพิ่งพูดฮะเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเลยเอาเหอะฉันหมายถึงถ้ามินดี้ทำได้ฉันเองก็ควรได้กินของว่างบ้างฉันเก็บขนมไว้ในนี้อ่ะได้แล้วนี่เธอคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ฮะห้ามเอาของกินเข้ามานะแค่ชิ้นเดียวเองมินดี้ก็เอาล่ะครูบอกว่าไงฮะเลิกขัดจังหวะการสอนของครูไม่แฟร์เลยเธอทำแบบนั้นได้ไงอ่ะฉันจะเรียนหนังสือไม่อยู่แล้วดีกว่าบ้าน่ะฉันชอบสมูทตี้หอมๆเลอะเทอะชะมัดไม่แฟร์เลยเฮ้ยใจเย็นๆไม่ยอมแพ้หรอกนะฉันจะรอเฮ้ยสดชื่นจริงๆทำอะไรต่อดีหมดคาบแล้วเก็บของดีกว่าได้เวลาไปแล้วข้าวกลางวันเป็นไรนะหิวสุดๆเลยเนี่ยออกมาแล้วต้องสั่งสอนหน่อยนี่แหละที่ฉันต้องการอย่าเพิ่งไปเธอทำอะไรในห้องเรียนตะกี้ครูไม่เห็นที่เธอทำได้ไงฉันหมายถึงเธอกินอะไรไปตั้งเยอะหยุดเลยโอเคฉันหยุดก็ได้ฮะมีอะไรอ่ะทำไมมองฉันอย่างนั้นน่ะเอานี่ไปแล้วก็ใส่แว่นของฉันซะให้ฉันใส่ทำไมเนี่ยต้องแบบนี้แหละฉันขอคืนนะฮะต้องใช้นี่อย่าขยับล่ะโอเคมากับฉันนั่งลงสิมันจะได้ผลจริงเหรอเชื่อฉันเถอะได้ผลแน่มันเหมือนสิวเลยเว้นแต่มันกินได้ล่ะเฮ้ยนี่แหละที่ฉันต้องการเฮ้ยอร่อยจังเลยอ่ะฉันรู้ว่าเธอชอบเห็นไหมนั่งใกล้กันก็ไม่ได้เลวร้ายสักหน่อยเฮ้ยครูมองจะสอนแล้วนะขอบใจมินดี้เธอสุดยอดเลยวันนี้วันเกิดเวนดี้เฮ้ยเธอมาแล้วไงมินดี้ใส่หมวกอะไรอ่ะ Happy Birthday นี่สำหรับเฮ้ยฉันต้องไปเรียนแล้วอ่ะเธอได้ดูหนังเมื่อคืนป่ะรอด้วยดิจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในบ้านร้างทำแบบนั้นทำไมกันต้องใส่ลงไปในกระเป๋าเวนดี้มันน่ากลัวมากอ่ะฉันฝันร้ายเลยนั่งที่ได้แล้วเนื้อหาวันนี้เยอะเลยล่ะมาลุยกันเถอะเฮ้ยเวนดี้อะไรหรอเปิดกระเป๋าสิฮะของฉันเหรอลองดูในกระเป๋าสิเร็วมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยอ่ะฮะอะไรเนี่ยก็ได้ฉันเปิดเองเอามานี่ลองดูข้างในเร็วเธอให้ของขวัญฉันเหรอโหยอุตส่าห์ให้ฉันขอบใจมากๆนะฉันรู้ว่าเธอชอบกินมันรักเลยนั่นมันคุกกี้เหรอพวกเธอไม่รู้นึกไงว่าห้ามกินอาหารในห้องเรียนส่งมันนี่เลยนะนั่นมันของขวัญของหนูนะมาแบ่งกันก็ได้นะคะเป็นวันเกิดที่แย่ที่สุดเลยอะไม่ต้องเศร้าไม่เป็นไรอร่อยเดี๋ยวไปซื้อเก็บไว้บ้างดีกว่าครูกินขนมต่อหน้าพวกเรางั้นเหรอเฮ้ยบางทีฉันน่าจะทำอะไรได้บ้างฉันเก็บขนมสำรองเอาไว้ให้ตัวเองยามฉุกเฉินน่ะเธอทำอะไรอ่ะใจเย็นดูนี่เฮ้ยแล้วฉันต้องใช้ตัวช่วยท
ที่มัดผมนี่แหละเพอร์เฟกต์ฮะไม่เห็นเข้าใจเลยถอยหลังหน่อยฉันจะวางคุกกี้เอาไว้ใต้กระโปรงเธอจากนั้นใช้ที่มัดผมมัดมันมันจะทำให้คุกกี้อยู่กับที่ทำแบบนี้ขึ้นไปด้านบนของกระโปรงมันเป็นดีเทลเพิ่มความเป็นแฟชั่นเลยเอาละเสร็จแล้วเป็นไงล่ะอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะครูไม่สงสัยเราแน่ๆเงียบหน่อยสาวๆฉันได้เวลากินขนมละดึงหนังยางออกแล้วก็กินขนมได้ฮะ อะไรอ่ะ ครูจับตาดูอยู่นะฉันรู้ว่ามันได้ผลเฮ้ย hey, เธอเองก็ควรได้กินนะโอ้ยขอบใจนะเพื่อนรักเอาล่ะนักเรียนถึงเวลาสอบแล้วครูจะเก็บผลข้อสอบของพวกเธอนะเอาล่ะส่งมานี่อย่าพยายามแอบซะให้ยากเลยโอ้ยก็ได้นี่ค่ะครูเดินมาทางนี้แล้วเดี๋ยวรู้แล้วว่าต้องทำไงต้องซ่อนผลข้อสอบฉันจะใช้ต่างหูเพื่อจิ้มเปิดมือถือตรงนี้ฉันมีผลข้อสอบแผ่นเล็กที่เขียนสมการไว้ฉันจะพับให้เล็กกว่าเดิมอีกตอนนี้ฉันจะกดมันกลับเข้าไปในเครื่องซ่อนได้แล้วตอนนี้ฉันก็พร้อมสอบโดยที่วางโทรศัพท์ไว้ข้างๆได้แล้วเอาล่ะเอาโทรศัพท์มาฉันต้องตรวจก่อนดูโอเคนะเอาคืนไปโอเคครูเดินไปละทีนี้ฉันก็ดึงมันออกมาได้ฉันนี่ฉลาดจริงๆมีผลข้อสอบไว้ดูแล้วอัจฉริยะชัดๆต้นไม้เต็มป่าไปหมดอะโอ้กี่โมงแล้วเนี่ยตายแล้วไหนดูสินักเรียนพร้อมเรียนหรือยังเออดูเหมือนจะยังเลยนะเอาล่ะได้เวลาเริ่มกันแล้วครูมีวงเวียนให้พวกเธอใช้นะครูอยากให้พวกเธอวาดวงกลมให้เหมือนบนกระดานนี่น่ะเอาล่ะเอามาเอาวงเวียนไปได้เริ่มลงมือกันได้เลยโอ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่ามีงานต้องทำในวิชาด้วยอ่ะเอาไปหนึ่งอ่ะแล้วทำตามที่ครูบอกนะจ๊ะให้เดี๋ยวไม่เหลือให้ฉันเลยอ่ะหรออะไรอ่ะครูนอนต่อแล้วหรอแล้วทำไงดีอ่ะทีเนี้ยแย่สมาร์ทเลยทำยังไงดีล่ะแล้วฉันจะวาดวงกลมยังไงเนี่ยอุปกรณ์เดียวที่ใช้ได้คือแม่บรรทัดไอ้คุ้นใจเลยอ่ะต้องทำยังไงนะของงี่เง่านี่ใช้ไม่ได้เลยเอามาวาดวงกลมไม่ได้หรอกนะ อะไรกันอะเจคมีวงเวียนแต่ไม่รู้จักวิธีใช้น่ารำคาญจริงๆน่าหงุดหงิดใช่ไหมเวลาใช้เจ้าเนี่ยเออเกลียดชะมัดว้าวเธอก็ลำบากเหมือนกันนะเฮ้ย รู้แล้วว่าต้องทำไงแค่ดึงออกแล้วนี่ไงเรียบร้อย โอเคแต่ฉันน่าจะเอาไม้บรรทัดนี้มาทำอะไรได้บ้างบางทีฉันน่าจะวาดตามแบบนี้โอ้ไม่ได้ผลเลยหรือฉันอาจจะเขียนโดยที่ไม่ใช้ไม้บรรทัดเลยไม่ได้ผลน่ะไม่เอาน่ะไม้บรรทัดช่วยกันหน่อยสิรู้แล้วว่าต้องทำไงฉันต้องจุดทุก2นิ้วบนไม้บรรทัดทำไปจนสุดเยี่ยมแล้วตอนนี้ก็เจาะรูที่จุดแต่ละจุดเพอร์เฟคพร้อมลองวาดแล้ววางไม้บรรทัดแล้วจิ้มดินสอไปที่รูตรงกลางแล้วก็หมุนแล้วแล้วก็เอาดินสอจิ้มตรงนี้แล้ววาดให้เสร็จได้ผลจริงด้วยอ่ะคุณพระเธอวาดวงกลมได้เพอร์เฟคจริงๆเดี๋ยวนะครูเอาวงเวียนมาให้ใช้ตอนนี้เหรอคะว่าแล้วอ่ะโอ้แย่ที่สุดเลยไม่ชอบวิชานี้เลยอ่ะไม่เข้าใจสมการพวกนี้เลยด้วยซ้ำโอ้ยยอมแพ้แล้วฉันไม่เก่งเรื่องนี้จริงๆอุ๊ยนี่อะไรอ่ะก็ตุ๊กตาไงให้พี่มาเล่นกับหนูไหมโทษนะทำไม่ได้จริงๆพี่ต้องทวนบทเรียนแล้วก็ทำกันบ้านให้เสร็จอยากนอนสมาร์ทเลยเหนื่อยไปเกินอุ๊ยสับปะงกแล้วอ่ะต้องทำให้เสร็จเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันอยู่ไหนเนี่ยนี่เป็นข้อสอบที่แย่ที่สุดที่ครูเคยเห็นเลยฉันเผลอหลับตอนทวนบทเรียนอ่ะสอบตกแน่ๆหออรุณสวัสดิ์พี่ชอบลูกโป่งไหมมาเล่นกันเถอะเห็นไหมหนูผูกริบบิ้นกับลูกโป่งมันจะได้ไม่ลอยหายไปเฮ้ยฉันน่าจะเอามันมาทำอะไรได้นะฉันมีลูกโป่งแล้วแล้วก็ต้องใช้ปากกามาร์กเกอร์ฉันจะเขียนสมการลงไปตอนนี้ก็ปล่อยลมออกจากลูกโป่งเยี่ยมมันเล็กลงแล้วจากนั้นก็แปะแถบบนนั้นจับลูกโป่งดีๆแล้วก็ดึงเทปออกสุดท้ายก็ให้เอาเทปมาแปะลงบนเล็บขนาดพอดีเป๊ะเลยเอาล่ะมาสอบคณิตให้ผ่านด้วยเล็บสมการสุดเก๋กันเถอะไม่มีใครสังเกตเห็นเลยด้วยอ่ะฉันนี่ฉลาดจริงๆไหนดูซิว่าเธอโกงหรือเปล่ามีโผล่ข้อสอบไหมเนี่ยเอาล่ะขอดูใกล้ๆหน่อยสิต้องใช้ไฟฉายซะแล้วเฮ้ยหันมานี่แล้วอ้าปากกว้างๆเอาล่ะโอเคดีมากที่ไม่โกงนะ
เอ้ยเกือบไปแล้วอะแต่ฉันเก่งที่สุดก็ตามนี้แหละเอาล่ะนักเรียนแปรงใหม่นี้เยี่ยมสุดๆเลยเนอะมันติดทนนานทั้งวันเลยอะมาๆ มาถ่ายเซลฟี่กันผมไม่สนใจเฉลยสักนิดเอ้ยเอซี่เชอริลพอกันดีไปนั่งแยกกันเดี๋ยวนี้เลยไม่นะฉันไม่อยากให้เธอไปฉันต้องคิดถึงเธอมากแน่ๆเลยเชอริลเราอยู่ใกล้แต่ก็เหมือนไกลกันเหลือเกินใช่ละนี่มันวิชาเรียนนะอะไรอะไรหรอเราคุยกันทางโทรศัพท์ได้นะโอเคฉลาดจังขอหยิบโทรศัพท์ก่อนหยุดเลยฉันไม่ได้โง่นะห้ามใช้โทรศัพท์ด้วยของเธอก็ด้วยฉันจะยึดเอาไว้ก่อนใช่แล้วมาเอาคืนได้หลังหมดคาบตอนนี้มาเรียนกันต่อได้ฉันจับตาดูพวกเธออยู่นะอ่ะงั้นขอลองนี่ปั้นเป็นก้อนๆเซริวให้เธอไม่นะมันตกไกลไปหน่อยอะครูเห็นเลยหรือเปล่าโอ้ดูเหมือนเธอกำลังอ่านหนังสืออยู่โอ้ยเราโชคดีเอาล่ะขอลองอะไรอย่างอื่นก่อนฉันมีแก้วพลาสติกนี่ฉันคว่ำแก้วแล้วตัดก้นออกแล้วก็ต้องใช้ลูกโป่งด้วยฉันจะตัดปลายออกแบบนี้ตอนนี้ก็ดึงมันออกแล้วเอาปิดก้นแก้วเยี่ยมตอนนี้ฉันก็พร้อมใช้ปืนยิงข้อความแล้วใส่ข้อความเข้าไปดึงลูกโป่งแล้วก็ปล่อยว้าวข้อความถึงฉันเหรอขอเปิดดูแล้วนะสบายดีไหมแหมเธอส่งข้อความให้ฉันด้วยYes, ได้ผลสงสัยเป็นข้อความตอบกลับจากเธอมันเขียนว่าอะไรนะเจอกันที่ห้องครูใหญ่ฉันก็รู้วิธีการยิงปืนข้อความนะพยายามเอื้อมอยู่นะไม่ใช่ความผิดฉันสักหน่อยที่ตัวเตี้ยต้องหยิบกระเป๋าใส่ดินสอให้ตายไม่อยากเตี้ยแบบนี้เลยเอื้อมหยิบอะไรก็ไม่ถึงพวกเธอไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังอ่านอยู่ตรงเนี้ยโอเคเธออยู่นั่นไงไงเอซี่โอ้ไงนายเป็นไงบ้างอะช่วงเนี้ยโอ้โอ้ว้าวนายสูงมากเลยว่าไงบนนั้นน่ะผมชอบคุณมากเลยอะจะโอเคไหมถ้าเราจะซุบกันเฮ้ยก้มลงมาเร็วๆสิเร็วฉันอยู่ข้างล่างนี่เอาล่ะต้องใช้โทรโข่งแล้วต้องก้มลงมาอีกถ้าจะจูบฉันบางทีฉันน่าจะเล่นอูคูเลเล่ไม่ได้ผลเลยอะเดี๋ยวนะมีสีไม้อยู่ตรงนี้น่าจะเอามาใช้ได้ฉันต้องใช้รองเท้าแตะด้วยดึงหูรองเท้าออกมาฉันต้องใช้กาวรอนิดหน่อยหยดนิดนึงตรงนี้ตอนนี้ก็ปักดินสอสีตรงกลางหยดกาวทำไปเรื่อยๆโอเคพอทำจนเต็มแล้วตอนนี้ก็จิ้มอีกแท่งตรงกลางด้านบนแล้วหมุนเชือกนี้ให้ร้อยไปรอบๆชะดาและนี่คือรองเท้าแตะส้นเตอรี่สุดเก๋ลองสวมดูซิว่ามันใช้ได้ไหม yes ทีนี้ก็เข้าไปใกล้อีกนิดเพื่อรับจูบจากเขาเดี๋ยวล้อกันเล่นเหรอเนี่ยไม่ได้นานขนาดนั้นนะเฮ้ยตื่นสิเอาเหอะลืมๆไปซะเหอะฮะอะไรอ่ะตื่นแล้วโอ้ใช่จูบเอาแล้วนะโอเคฉันว่าฉันยังอยากจูบเธออยู่อ่ะเร็วเราต้องรีบเขียนชื่อเฮ้ยเดี๋ยวสิฉันจะเขียนก่อนนี่มันที่ฉันนี่มันที่ฉันออกไปเลยนะเออช่างเหอะไม่มีใครโหวตเธออยู่ดีอ่ะแน่ว้าวลงชื่อคัดเลือกควีนของงานพรอมเร็วสมัครเป็นเพื่อนหน่อยโอเคก็ได้มาเขียนกันถ้าเราได้รางวัลพรอมควีนล่ะโอเคขอหยิบปากกาก่อนนี่ไงพร้อมลงชื่อแล้วโอ้อะไรกันเนี่ยหึยปากกาเขียนไม่ออกโอ้เดี๋ยวได้ไอเดียแล้วล่ะฉันมีกล้วยอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวนั่นไม่ใช่ของที่ต้องการขอลองอีกทีนี่ไงครั้งนี้ได้ละ yes เดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่ของที่ฉันหาอยู่ว้าวอย่าโกรธกันนะแต่เธอคงเสียเวลาเยอะแน่ไม่ฉันรู้เมื่อคืนฉันก็ดูตอนที่แล้วเหมือนกันนั่นอะไรอ่ะเอาล่ะพอกันทีเทกระเป๋าทั้งใบเลยแล้วกันเดี๋ยวนี่น้ำผลไม้ทั้งกล่องเหรอเฮ้ยที่จริงฉันว่าฉันได้ไอเดียดีๆแล้วล่ะเอาล่ะฉันจะเอากล่องน้ำผลไม้เปล่าตัดออกนิดหน่อยตอนนี้เอาส่วนบนออกแล้วเอากรรไกรมาตัดตามมุมตัดไปเรื่อยๆจนถึงก้นกล่องแล้วก็ตัดอีกฝั่งเหมือนกันจะได้เปิดออกมาแบบนี้แต่ฉันไม่อยากให้มันดูเหมือนกล่องน้ำผลไม้ฉันก็จะแตะกระดาษสีชมพูนี้ทับแล้วก็คว่ำอีกด้านแล้วเอากาวแท่งมาทากาวให้ทั่วพื้นผิวเพราะฉันอยากจะเอากระดาษสีส้มมาติดน่ะตอนนี้ก็ได้เวลากาวร้อนติดแน่นแล้วเพราะกาวแท่งติดได้ไม่ดีพอฉันจะแปะอีกอันแต่เอียงมาแบบนี้ได้เวลาใช้กาวร้อนเพิ่มแต่ตอนนี้ที่ตรงขอบไม่ต้องทาเยอะฉันแค่จะติดยางวงเล็กตรงนี้และตรงนี้ฉันจะติดเทปแม่เหล็ก
ฉันทำที่ใส่อุปกรณ์การเรียนยางจะช่วยให้ของไม่หล่นและแปะโน้ตโพสต์อิทตรงนี้ได้แม่เหล็กใช้เก็บคลิปหนีบกระดาษได้ด้วยพอใส่เต็มแล้วก็พับได้ด้วยต้องพับกล่องด้านในก่อนแล้วก็ค่อยพับกล่องด้านนอกตอนนี้ก็เอาฝาที่ตัดออกไปก่อนหน้ามาปิดเฮ้ยดูสิฉันทำอะไรไม่ให้เธอล่ะอะไรอ่ะให้ฉันเปิดเหรอโอเคว้าวจริงดิเห็นไหมที่นี่เธอก็หาปากกามาเขียนได้แล้วแล้วตอนนี้ฉันก็ลงสมัครเป็นพรอมควีนได้แล้วเรียบร้อยดูสิมีคนสนใจเธอแค่ไหนสุดยอดมันเป็นที่ใส่อุปกรณ์การเรียนที่เจ๋งที่สุดที่เคยเห็นเลยอ่ะสวัสดีเราผู้สร้างสรรค์ตัวน้อย F อีกแล้วเหรอเล็กสอนแล้วไม่เคยจำนี่มาหัวเสียอะไรกันเนี่ยพอทีเราต้องแก้ไขเรื่องนี้อะไรเนี่ยฮะคนนี้ใครกันอ่ะไม่รู้สิแต่ผมชอบหมวกเขานะในที่สุดก็สนใจฉันสักทีได้เวลาสำหรับชาเลนจ์ศิลปะแล้วฮู้ผมชอบวาดรูปเสียใจด้วยนะที่ฉันต้องทำนายแพ้มันเป็นอะไรที่ง่ายแน่ๆอ๋อเหรอก็มาสิครับนี่คือต้นแบบแรกปิกาจูลุยผมทำได้อยู่แล้วรออะไรอยู่เล่าเออเย่ต้องออกมาดีแน่ๆแค่ต้องรู้แก่นแท้ของปิกาจูเรานี่เก่งจริงๆนายคงหลงผิดละฉันจะพูดที่ซอฟที่สุดเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้เรื่องครูจะไปรู้อะไรผมหมายถึงครูตามเด็กไม่ทันหรอกรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะวางลายฉลุบนรูปปิกาจูนี้แล้วทาสีลงไปไม่แย่สำหรับคนตามเด็กไม่ทันใช่ไหมงั้นมาดูกันว่าของใครสวยกว่าเดี๋ยวฮะหยุดได้เวลาตัดสินแล้วมีคนชนะได้แค่คนเดียวผู้ชนะคือคุณครูเก่งมากครับฉันมีอะไรให้พวกคุณด้วยละฉันว่าพวกคุณต้องชอบแน่อร่อยเนี่ยเฮ้ครูดูเฉิ่มมากดูหน้านายก่อนเถอะฮะหอย การแกล้งสำเร็จทีนี้มาทำชาเลนจ์กันต่อเถอะพร้อมกันหรือยังฮะถ้างั้นครูไม่ได้ตั้งใจกินสีเทียนใช่ไหมเฮ้ ดูที่หน้าจอกันหน่อยนี่คือชาเลนจ์ต่อไปเราต้องทำอะไรกับมันเหรอพวกมันคือวัวที่ไม่ได้ร้องอู๊ดๆยังไงแล้วผู้ชายคนนี้แปลกชะมัดฉันเริ่มคิดแล้วเลยว่าเขาไม่ใช่จิตรกรตัวจริงอ่ะให้วาดวัวที่สวยงามนี้ชื่อของมันคือเดซี่โอ้ยเดซี่น่ารักจังเลยทีนี้เริ่มได้ไม่ในห้องเรียนเนี่ยฉันคุมนะเดี๋ยววัวร้องหมอไงผมเข้าใจมุกแล้วมีแต่คนบ้าๆหรือไงนะเดี๋ยวจะโชว์ทริคให้ดูวาดเลขขึ้นมาก่อนจากนั้นเปลี่ยนมันให้เป็นวัวที่ต้องทำก็แค่เชื่อมมันเข้าด้วยกันเนี่ยจะเป็นหน้าของมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะเติมหน้ายิ้มลงไปทีนี้ก็ถึงเวลาของลำตัวเลข2ตรงนี้จะเป็นด้านบนของหางสุดยอดเลยใช่ไหมล่ะทีนี้ก็ลงสีได้แล้วเพอร์เฟกต์มันดูเหมือนเดซี่เลยอ่ะไหนขอคิดก่อนจะเอาชนะยังไงดีนะฉันต้องคิดให้ออกโอ้รู้แล้วเราใช้ม้วนเทปนี้ได้วางมันลงบนกระดาษฉันจะใช้มันวาดวงกลมเนี่ยจะเป็นฐานสำหรับหัววัวของเราจากนั้นก็เริ่มลงดีเทลนี่คือหูต่อไปก็เติมตาเห็นแค่นี้ก็หลงแล้วเอาเหอะทีนี้ก็วาดจมูกแล้วก็ปากมันจะเป็นวัวที่มีความสุขวาดไปก็รู้สึกดีไปด้วยมันจะกลายเป็นหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดเลยได้เวลาวาดลำตัวแล้วแค่นี้ก็ดูดีแล้วล่ะสุดท้ายเติมหางลงไปวาดเส้นทับโครงร่างฉันอยากให้มันเด่นดูต่างไปจากเดิมเลยอ่ะฉันแค่ต้องวาดไปตามเส้นเราจะให้มันเป็นวัวที่สดใสที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยดูยังไงก็เดซี่ของแท้ฉันอยากโชว์ด้านร่าเริงของมันได้เวลาแล้วโชว์ภาพวาดกันหน่อยหวังว่าจะชอบนะ เป็นวัวจริงๆด้วยดังนั้นใครผ่านก็ได้ว้าวอเล็กมันแตกต่างเลยล่ะตัดสินใจยากจังแฮะเดี๋ยวกลับมานะเฮ้ยทำแบบนั้นไม่ได้นะฉันอยากให้ช่วยอ่ะแกชอบภาพไหนมากกว่าหรือเดซี่อ๋อจริงเหรอน่าสนใจจังฉันชอบความคิดแกพวกคุณชนะทั้งคู่ว้าวก็แฟร์ดีละเฮ้ยช่วยด้วยมูทำอะไรต่อไปดีอ่ะขอคิดก่อนว้าวแรงบันดาลใจมาแล้วฉันรู้ว่าพวกคุณวาดอะไรได้แล้วมันต้องออกมาแจ๋วแน่ๆฮะบอกมาสิอย่ามาทำตัวมีเลสไนนะมันคือเจ้าขนฟูตัวกลมแมวน้อยไงหูยดูหน้าตาน่ารักนั่นสิมันไม่ง่ายแน่ๆเลยเอาละเริ่มเลยเถอะจับเวลาแล้วนะ
โอเคลุยเลยนะเดี๋ยวนี่มาจากไหนเนี่ยครูเห็นนี่ไหมมันคือคำใบ้เดี๋ยวก่อนนะเงินล่ะฉันรวยแล้วโชคดีจังเลยเราโอ้ยไม่แฟร์เลยอ่ะที่ผมได้ก็แค่คำนึงเท่านั้นเองเฮ้ยครูไม่ได้ตั้งกฎนะเงินเอาเหอะบ่นไปก็เท่านั้นได้อะไรมาก็ต้องใช้อันนั้นแหละฉันรู้วิธีทำให้มันเป็นอะไรที่พิเศษตัวอักษรจะเป็นฐานให้ภาพวาดของฉันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ขึ้นหน่อยลืมหางไม่ได้เลยต้องเติมลายให้ด้วยภาพลักษณ์ต้องดูดีมันทำให้ฉันนึกถึงเสือเลยโฟกัสหน่อยอเล็กนี่มันที่สุดท้ายแล้วแล้วก็เสร็จว้าวจริงๆแล้วดีกว่าที่คิดไว้อีกแฮะเขาทำแบบนั้นได้ยังไงอะเฮ้ยคุณจิตกรเฮ้ยทางนี้ฮะนี่คุณพูดกับฉันเหรอผมอยากให้คุณช่วยอะวิ่งวิ่งผมจะใส่ให้คุณอย่างงามเลยว่าไงล่ะขอเวลา5นาทีฉันไม่มีแรงถ้าไม่ได้กินน่ะโอ้อย่างนั้นเหรอไม่อยากได้เงินตรงหน้างั้นเหรอรู้จักต่อรองนะเราอ่ะนี่จะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคุณอยากยืมความสามารถของฉันสินะลงมือเลยฉันมั่นใจว่าคุณไม่ผิดหวังแน่ลบหน่อยคุณจ่ายฉัน500ใช่ไหมฉันจะเขียนมันลงไปได้แล้วอะไรเนี่ยคุณไม่ได้บอกนี่ว่าอยากให้ฉันวาดให้อ่ะผมนี่โคตรผิดหวังในตัวคุณเลยทีนี้ทำไงดีแล้วเนี่ยตรงนี้ไงฉันเลยไม่ชอบจิตรกรพวกนี้มันหัวหมอเดี๋ยวรู้แล้วมันไม่ยากเลยฉันเปลี่ยนมันเป็นแมวได้เดี๋ยวทำให้ดูว่าจิตรกรตัวจริงเนี่ยคือใครกันแน่มันต้องออกมาสวยแน่ๆและควรเอาไปโชว์ในแกลเลอรี่ตอนนี้มันยังดูเรียบๆดังนั้นต้องเพิ่มสีลงไปหน่อยเป็นสีที่เพอร์เฟกต์มากใครจะไปนึกถึงว่ามันเริ่มต้นมาจากตัวเลขบางครั้งฉันก็ทึ่งตัวเองเหมือนกันทีนี้มาตรงส่วนหางตามด้วยอุ้งเท้าของมันตรงท้องให้เป็นสีเทาแล้วเพิ่มสีแดงสดใสให้กับลายใจเย็นๆค่อยๆทำล่ะเสร็จแล้วหมดเวลาหยุดได้แล้วไหนขอดูแมวน้อยหน่อยสิดูนี่สิครับของผมน่าทึ่งมากเลยสินะดีทั้งคู่แฮะอเล็กเลือกใช้สีขาวดำแบบคลาสสิกส่วนคุณครูว้าวเยี่ยมเลยตัดสินไม่ได้เลยแฮะว่าใครควรชนะโอ้ยไม่เอาน่ะให้ผมชนะเหอะต้องเป็นครูสิแล้วผู้ชนะคือต้นแบบของเราฮะช่างเหอะแมวนั่นน่ะเอ็นดูออกใช่ที่ครูพูดก็ถูกทางนี้จ้ะฉันดูสวยไหมฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะดูผมนะสิตลกจังเลยอ่ะพวกคุณไม่รู้นะสิท่าดูอะไรหรอฮะท่าดาฉันไงจิตรกรที่อยู่ด้วยกันตลอดปลอมตัวได้เนียนจริงๆและมันคือคำใบ้สำหรับชาเลนจ์ต่อไปฉันอยากให้พวกคุณมอบลูกใหม่ให้ฉันฮะไม่เห็นเข้าใจเลยมันก็ต้องบอกข้อมูลเรามากกว่านี้หน่อยสิสร้างภาพวาดทรงผมด้วยจินตนาการของคุณขอผมเลิศๆเลยนะลงมือกันได้แล้วเจอกันไม่ต้องห่วงออกมาสวยแน่เขาดูมั่นใจจังอ่ะฉันไม่รู้ทำไงดีอ่ะต้องวาดสินะนี่มันอะไรเนี่ยดูแย่ชะมัดถ้าเติมเส้นผมลงไปแถวๆนี้ล่ะแย่กว่าเดิมไปอีกอ่ะไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยห้ามมันหลอกนะเฮ้ยฉันอยากได้ไอเดียแจ่มๆอ่ะวิกผมใช่แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการฉันวาดไปรอบๆมันได้ฮะนึกว่าจะง่ายซะอีกอ่ะไม่ได้เรื่องอีกแล้วสนุกจังเลยฮะอย่าทำหน้าน่าสงสารแบบนั้นสิเกิดอะไรขึ้นอ่ะช่วยผมหน่อยได้ไหมอ่ะขอร้องแต่ว่าฉันอยากชนะนี่เฮ้ยก็ได้ไหนดูสิทำอะไรได้บ้างอย่างแรกนายต้องวาดเส้นขึ้นไปตรงกลางจากนั้นวาดเส้นลงมาด้านข้างวาดให้เป็นเส้นโค้งยาวแล้วเพิ่มเส้นหยักลงไปมันจะกลายเป็นเปียทีนี้เราก็เพิ่มแสงเงาลงไปมันจะช่วยเพิ่ม texture ที่นายต้องทำก็แค่ลงเงาแถวๆขอบแบบนี้ไงล่ะทำแบบเดียวกันกับฝั่งตรงข้ามทีนี้ก็ได้ผมสวยๆแล้วหมดเวลาหยุดทำได้แล้วครูทำได้ฮีโร่ของผมโอ้หมดเวลาแล้วผมคิดว่าคุณคงชอบอ่ะแจ๋วนั่นมันก็มีเอกลักษณ์ดีแต่ก็ไม่ได้ว้าวเท่าไหร่ตาผมแล้วขอบคุณที่ช่วยนะครับว้าวอเล็กซ์คือผู้ชนะคุณคือจิตรกรตัวจริงว้าวเอาจริงเหรอรอบนี้ยอมให้ก็ได้ว้าวเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตเลยอ่ะจริงๆเขาเป็นเด็กดีอยู่นะไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะได้เอฟอ่ะจะให้แม่เห็นไม่ได้เลยดูแล้วว่าต้องทำไง
ใช้ที่หนีบผมหนีบทับมันซะเอฟก็จะหายไปเหมือนใช้เวทมนต์โอ้แม่มาแล้วอ่ะฉันต้องรีบแล้วฉันว่าฉันควรได้เอบวกนะใครทำอะไรอยู่ตรงนี้ฮะจีน่ากลับมาแล้วเหรอโอ้แม่คะหนูได้ผลสอบแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนะขอแม่ดูก่อนไม่นะฉันจะรอดไหมนะแม่และภูมิใจในตัวลูกจริงเห็นได้ชัดเลยว่าได้สมองไปจากแม่เต็มๆจากแม่เต็มๆเลยค่ะแล้วก็ความเจ้าเล่ห์จากพ่ออุ้ยทันพอดีนึกว่าจะมาสายแล้วอะโอเคสมุดจดอยู่ไหนกันนะอยากย้ายโต๊ะจริงๆเลยอ่ะอยู่นี่เองอู้อะไรอะไม่นะดินสอลื่นเยี่ยมแถมฉันใช้ยางลบก็ไม่ได้อีกเฮ้ยเป็นไงมั่งมียางลบไหมอะมีสิแป๊บนึงฉันเก็บมันไว้ในนี้แน่นอนอยู่ไหนนะโอ้โหของไร้สาระเพียบเลยไม่น่าขอให้ช่วยเลยอะ เดี๋ยวนะฉันว่าฉันมีนะโทษทีหาไม่เจออะโอเคเดี๋ยวนั่นอะไรอะเธอพูดถึงอะไรเหรออ๋อมาอยู่ตรงนี้นี่เองขอบใจแปลกคนจริงฉันควรทำความสะอาดกระเป๋าบ้างเดี๋ยวฉันเห็นแล้วรับไม่ได้เลยเนี่ยฉันว่าฉันช่วยเธอได้ฉันมีวิธีเตรียมกระดาษแข็งมาแล้วพับเป็น3ส่วนพับด้านหนึ่งเข้ามาทากาวลงบนขอบของมันแล้วพับอีกด้านลงมาติดกดให้แน่ใจว่ามันติดดีแล้วเพิ่มกาวอีกหน่อยด้านบนทีนี้พับครึ่งมันเหมือนซองจดหมายเลยอะเอามันเก็บไว้ก่อนฉันจะทำเพิ่มโดยใช้สีอื่นที่แตกต่างกันเหมือนสายรุ้งเลยล่ะทีนี้ใช้โฟมห่อรอบๆแล้วติดตีนตุ๊กแกลงไปใช้โฟมเพื่อทำหน้ายูนิคอร์นเหมือนกระเป๋าสตางค์แล้วก็น่ารักด้วยเสร็จแล้วล่ะนี่ให้เธอนะว้าวทำเองเลยเหรอสุดยอดเลยอะว้าวดูมันสิมีที่ให้ใส่ของเพียบเลยอะอยากใช้แล้วล่ะนี่แหละที่ฉันอยากได้เลยสุดยอดไปเลยอะ yeah. ใส่ครบแล้วล่ะหิวจังอะอยากกินขนมจังเลยฉันว่าน่าจะมีขนมในกระเป๋าอยู่นะฉันว่าฉันใส่มานะ โอ้ไม่ต้องห่วงฉันมีอะไรให้เธอด้วยมันคือวิธีการขอบคุณของฉันฮะมันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงเฮ้ฉันไม่ได้ว่าเลยนะมันเป็นของโปรดฉันเลยเฮ้ยมันไม่ออกมาไม่นะไม่อย่ามายุ่งกับฉันเธอวิ่งหนีได้แต่หนีไม่พ้นหรอกเราคุยกันก่อนไม่ได้หรอครูแค่อยากดูเกรดของเธอเองเธอไม่ยอมแพ้เลยฮะเฮ้ยจีน่าเฮ้ยเธอทำอะไรลงไปทำแบบนี้ทำไมฮะฉันขอโทษมันเป็นอุบัติเหตุมาฉันช่วยเองไม่เห็นมีฝาเลยอะเดี๋ยวนะฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงน่าจะได้ผลนะเราใช้ตุ๊กตานี้ได้หมายถึงหัวมันอะฉันจะเอามันออกมาจากตัวกดมันลงบนขวดกาวแล้วก็หมุนเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นดีแล้วเฮ้ยฉันชอบนะทีนี้ขอคะแนนหน่อย เธอต้องเร็วหน่อยนะ ว้าวฉันจะบีบขวดแล้วกาวก็จะไหลออกมา อย่ากันน้ำมูกอะน่าขยันขยันแต่ก็ตลกดีอะใช้งานได้ดีเลยฉันจะติดมันลงบนผลสอบไม่มีใครรู้แน่ๆตาฉันแล้วจับตาดูครูให้หน่อยนะว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะแจ๋วเลยเวนดี้บ๊ายบายเอฟสวัสดีเอบวกทันเวลาพอดีเลยในที่สุดก็จับได้ครูกำลังรอดูคะแนนพวกเธออยู่ไหนดูผลสอบหน่อยสินี่ค่ะครูอย่าไปกลัวเซอร์ไพรส์จังเก่งมากนะสีหน้าแล้วเธอล่ะเวนดี้อ๋อโอเคเกรดหนูทะดา A บวกอีกแล้วเหรอฮะนึกว่าเธอจะสอบตกซะอีกทำได้ดีมากเด็กๆเดี๋ยวก่อนนะนั่นอะไรอ่ะครูไม่เห็นเข้าใจพวกเธอเลยหนูขอนะคะใจเย็นไว้โอ้ผลงานชิ้นเอกของฉันจะเสร็จแล้วมันจะถูกเอาไปแขวนไว้ที่มิวเซียมละเดี๋ยวนะโหยมันดีกว่าของฉันเยอะเลยอะบางทีถ้าฉันหรี่ตามองมันอาจจะสวยขึ้นฉันพูดอะไรเนี่ยมันไม่สวยเลยเดี๋ยวกลับมานะขอเอาขี้ดินสอไปทิ้งขยะก่อน
ฉันอยากให้ตัวเองทำอะไรแบบนั้นได้บ้างอะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราทำได้ที่ฉันต้องใช้คือพลาสติกแรปดึงมันออกให้คลุมภาพวาดจากนั้นวาดทับลงไปด้านบนวาดตามโครงร่างของมันเลยง่ายจังไอเรานี่ก็ฉลาดนะฉันแน่ใจเลยว่าศิลปินหลายคนเคยทำแบบนี้มันไม่ใช่การลอกนะมันคือแรงบันดาลใจน่ะจากนั้นยกพลาสติกแรปออกแล้ววางมันลงบนกระดาษเปล่าใช้ไม้นวดแป้งกลิ้งเพื่อให้หมึกติดลงไปทะดาดูดีมากเลยดูภาพของฉันสิจัสตินบ้านะเหมือนของฉันเลยนี่สุดยอดไปเลยอ่ะเราใจตรงกันเลยนะเก่งเหมือนกันเลยอ่ะมาชนมือกันเพื่อนฮู้เย่เพราะงี้ไงเราถึงเป็นเพื่อนกันอ่ะกันบ้านยากจังอ่ะเดี๋ยวนะอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะมันไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะไม่นะสูตรพวกนั้นมันกำลังทวีคูณไปให้พ้นเธอสอบตกจัสตินและนั่นทำให้ครูมีความสุขโฮโฮเสียงอะไรกันเนี่ยอู้ชนเข้าไปเต็มๆเลยห้องหมุนหรือไงกันนะไม่ใช่เพราะหัวกระแทกมากกว่าเป็นไรไปหรอลูกทำไมฟิสิกส์ถึงได้ยากแบบเนี้ยผมไม่เข้าใจเลยอ่ะผมได้สอบตรงแน่ๆโอ้ยหัวฉันขอเวลาแป๊บนึงนะฉันต้องติดพลาสเตอร์ก่อนโอ้ยดูไม่จืดเลยเราต้องระวังให้มากกว่านี้เฮ้ยดีขึ้นเยอะฮะนั่นมันสำคัญกว่าผมกันเหรอพ่อผมจะได้ F ไม่ได้นะลูกแค่ต้องอ่านหนังสือพยายามอยู่แต่มันไม่เข้าสมองเลยเดี๋ยวคิดอะไรออกแล้วลูกต้องพยายามกว่านี้จัสตินฮะผมกำลังพูดถึงพลาสเตอร์น่ะขอนะครับนี่จะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างได้บายบาย F ดึงด้านหลังของพลาสเตอร์ออกและจดสูตรที่ต้องการลงบนกระดาษแผ่นนี้แปะมันลงไปตรงกลางพลาสเตอร์และเราก็จะมีคำตอบอยู่ข้างตัวเสมอยังไงก็สอบผ่านแน่นอนฮ่าโอ้ยเจ็บไปหมดเลยอ่ะอู้เกิดอะไรขึ้นอ่ะแผลใหม่หรือครับผมไม่อยากพูดถึงมันแต่ก็ยังต้องสอบนะโอ้แน่นอนครับผมอยากสอบมากโชคดีนะขอให้โชคช่วยเธอหวังว่านะครับลอกพลาสเตอร์ออกมาแล้วฉันก็จะเจอคำตอบที่ต้องการยอมรับมาเหอะฉันฉลาดใช่ไหมเฮ้ยนึกว่านี่เป็นคลาสศิลปะซะอีกทำไมฉันไม่อ่านหนังสือเยอะๆนะชาตินี้คงสอบไม่ผ่านนะเดี๋ยวก่อนนะครูไม่ได้มองอยู่นี่โอกาสมาแล้วต้องใช้แหล่เหลี่ยมสักหน่อยถ้าไม่มีมือถือฉันจะทำไงเนี่ยนี่แหละที่ฉันต้องการและนั่นจะทำให้คุณได้คำตอบทีนี้เมื่อคุณทำเสร็จตรงนั้นทำอะไรนะฮะนั่นมันมือถือเหรอแฮ่ไม่มีอะไรอยู่ฉันได้ยังงั้นเหรอมาตรงนี้นานหรือยังครับก็นานอยู่ละส่งมือถือมาซะครูผิดหวังในตัวเธอมากนะอเล็กซ์ทีนี้ทำข้อสอบให้เสร็จไม่อยากเชื่อเลยครับครับเอาเหอะเขาอาจจะเอามือถือฉันไปแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้เอาขนมไปด้วยอ่ะขนมเนี่ยมีส่วนผสมพิเศษอยู่มันคือคำตอบและที่ดีที่สุดคือหลังจากนี้เราก็กินมันได้ด้วยล้อคุณเล่นหรือไงฮะรู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่เลยอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งขนมให้ครูเหรอก็ดีนะสิเอาอีกแล้วมีแค่อย่างเดียวที่เธอจะได้ก็คือเอาเอฟไปซะอู้รู้สึกดีจริงๆทีนี้ออกไปได้แล้วใจร้ายจริงๆเลยอ่ะโอ้ยเธอจะร้องไห้ได้ไงไม่แฟร์เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกชายผมได้ F ครับผมพยายามแล้วอ่ะไม่ต้องเสียใจนะลูกเดี๋ยวก่อนนะพ่อว่าพ่อมีวิธีอย่างแรกฉันจะเอาด้ามจับของแว่นขยายออกก่อนจากนั้นต้องใช้ท่อที่ทำจากกระดาษแข็งวางมันไว้ด้านบนของเลนแล้วใช้กาวติดให้มันอยู่กับที่ใช้ปืนกาวทาไปรอบๆขอบของมันต่อไปต้องใช้เทปสีแดงพันไปรอบๆเลนฉันอยากให้มันดูดีได้แล้วล่ะอเล็กซ์นี่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกได้อะไรหรือครับลองใช้ตาส่องดูสิเดี๋ยวพ่อกลับมาเดี๋ยวนะลองมองนี่สิฮะโอ้เข้าใจแล้วผมส่องคำตอบได้สุดยอดไปเลยอ่ะโอเคได้เวลาสอบแล้วครูทำข้อสอบแบบยากสุดๆเลยส่วนผมก็มั่นใจสุดๆใครๆก็พูดอย่างนั้นแหละเริ่มทำได้ครูรู้ว่าเธอจะต้องตกแน่ๆผมเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนอ่ะไม่ใช่นั่นต้นไม้
ฉันรู้ว่าการปลอมตัวนี้ต้องได้ผลอเล็กอยู่ตรงนี้สุดยอดผมรู้ว่าพ่อไม่ทำให้ผมผิดหวังขอบคุณนะครับพ่อฮะเธอพูดอะไรหรือเปล่าเขาทำอะไรนั่นน่ะตรงนั้นมันแปลกๆอยู่นะต้องไปดูซะหน่อยละเจ๋งมากเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรครับครูพูดถึงอะไรหรอเอาไปครับลองดูต้องมีอะไรแน่แน่มีคนงานก่อสร้างแปลกๆอยู่ตรงนั้นทำตัวปกติดูเหมือนทุกอย่างปกติดีบางทีครูคงเข้าใจนายผิดไปละอเล็กซ์เกือบไปแล้วอ่ะโอ้โหเขาพูดมากจังแถมพูดเลยไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะมันจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้มันจะอยู่ในข้อสอบด้วยนะฉันได้ยินแค่แบลแบลแบลฉันรู้อะไรทำให้คลาสสนุกขึ้นของว่าไงฟังเยอะจนหิวแล้วเนี่ยขนมแสนอร่อยเดี๋ยวฉันได้ยินเสียงแกะห่อขนมหรือเปล่านะมันต้องอร่อยมากแน่ๆนี่เธอกำลังทำอะไรอยู่ฮะไม่ดีเลยนะเธอก็รู้กฎดีนี่ห้ามกินขนมในห้องฉันจะเก็บไปให้หมดที่เหลือด้วยแล้วผมทำอะไรได้อะเช็คดูดีกว่าว่าใช่ขนมจริงไหมใช่ของหวาน 100% ทีนี้ถึงไหนแล้วโอเคห้ามกินขนมแต่เขาไม่ได้พูดถึงน้ำบัดล้มนี่กินนี่แทนก็ได้แต่คราวนี้ต้องระวังแล้วต้องแอบๆหน่อยเขาไม่รู้แน่เดี๋ยวเขาไปไหนแล้วอ่ะคือว่าไงครับครูว่านั่นต้องเป็นของครูนะมันเข้ามาได้ไงนะนี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายนะอเล็กเขาหันหลังแล้วต้องรีบกินไม่นะห้ามกินเฮ้ยอมรับเหอะครูเก่งมันต้องมาอยู่ในท้องของครูเกือบไปแล้วเกือบได้กินแล้วครูจับตาดูอยู่นะเฮ้ยเขามันบ้าก็ได้หยุดก็ได้เดี๋ยวนะกาวแท่งของฉันมันทำให้ฉันคิดอะไรออกฉันว่าฉันใช้มันได้อย่างแรกต้องเอากาวออกก่อนจากนั้นทำความสะอาดด้านในหลอดต่อไปเตรียมขนมที่ฉันชอบมาแล้วก็กดมันเข้าด้วยกันฉันอยากให้ขนมมันเป็นก้อนน่ะใช้หลอดกาวกดลงไปมันจะช่วยตัดบางส่วนออกจากก้อนขนมเสร็จแล้วฉันจะค่อยๆเอาส่วนที่เหลือออกเพื่อเก็บไว้ทีหลังตอนนี้ก็มีขนมแท่งละเมื่อหมุนหลอดขนมก็จะออกมาได้ผลอย่างที่คิดไว้เลยอ่ะและส่วนที่ดีที่สุดคือไม่มีใครสงสัยเลยอร่อยมากเดี๋ยวก่อนนะกลิ่นหอมๆนั่นอะไรอ่ะเอาอีกแล้วเหรอนั่นมันกลิ่นขนมใช่หรือเปล่าฮะฮะอะไรครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยให้ตายครูไม่เชื่อเธอหรอกนะไหนขอไปดูใกล้ๆหน่อยเฮ้ยเอาเลยครับมีอะไรที่ไหนเล่าผมแค่ใช้กาวเองกาวแท่งนะครับอย่างงั้นเหรอเขาอาจจะพูดจริงก็ได้ไม่เห็นมีขนมเลยโอเคครูคงเข้าใจผิดไปอ่ะคงงั้นเลยครับทีนี้ถ้าไม่มีอะไรผมขอทำงานต่อนะครับอร่อยจริงๆเลยบางทีคาบนี้อาจไม่แย่ก็ได้นะเรียนเยอะๆแบบนี้มันหิวเหมือนกันนะโชคดีที่พกตัวช่วยมาเห็นป้ายนั่นไหมส่งขนมมาเลยนะโอ้ใจร้ายจังอ่ะแน่นอนถึงเป็นครูได้ไงล่ะแล้วทีนี้จะทำไงอ่ะต้องเพิ่มเข้าไปอยู่ในรายการต้องห้ามเอาขึ้นบัญชีดำไปเลยได้มาหลายห่อเลยเนอะไงจะพวกเนิร์ดใช่จ้าฉันเองไงล่ะสวยอะไรแบบนี้เฮจาเรตฉันมีของมาให้ด้วยนะเจ๋งลูกหมาเหรอชอบมากเลยไม่ใช่ดูข้างล่างไม่เห็นสุนัขสักตัวเกิดอะไรขึ้นให้ตายแป๊บนะไม่เคยจะเข้าใจผู้หญิงเลยโอ้ไม่เชือกรองเท้าหลุดอ่ะโต๊ะฉันนะหวังว่าจะช่วยเช็ดให้สะอาดด้วยนะนี่ที่เก็บขนมสุดลับว้าวงั้นขอกินหน่อยยอดเยี่ยมไปเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าได้ลูกสุนัขคงจะดีเหมือนกันเข้าใจมอลลี่เอาขนมมาใส่กล่องเลยพอใจหรือยังคะแน่นอนเชิญเล่นๆๆหยุดเลยห้ามเอาอมยิ้มเข้าห้องเรียนนะเอาจริงดินึกว่าล้อกันเล่นน่ะเอ้าลองฟังนี่หน่อยให้ฟังจะดีเหรอแต่ก็ได้ครั้งเดียวนะติดหูเลยชอบมากว่าแล้วว่าต้องชอบโอเคครับเจอกันเนียนนะแต่ไม่ได้ผลจ้าห้ามเด็ดขาดผมไม่อยากโยนอมยิ้มทิ้งเลยอ่ะจากเพลงที่ฟังแล้วสุขกลายเป็นมีแต่ความทุกข์ไปเลยเดี๋ยวก่อนนะคิดอะไรออกละเอาอมยิ้มมาละลายดีกว่า
จากนั้นก็ใช้หลอดฉีดยาเอาลูกอมที่ละลายใส่เข้าไปข้างในต้องรีบหน่อยละไม่งั้นมันจะแข็งทีนี้ก็ใช้เคส AirPods ฉีดน้ำหวานลงไปได้เลยใช้หลอดฉีดยาก็ง่ายเหมือนกันนะแล้วก็อีกข้างนึงน่าจะได้ละฉันจะปิดฝาเคสแล้วก็ปล่อยให้ลูกอมมันแข็งตัวน่าจะได้ผลแล้วฉันก็เอา AirPods ปลอมนี้ใส่หูต้องทำท่าทางให้น่าเชื่อถือดีนะที่ฉันเต้นเก่งกาจโอ้ยังเต้นอยู่อีกนี่ไม่มีแล้วเข้าไปได้จ้ะดัด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 ดูรอดแล้วเราอร่อยลอยเข้ามาแล้วครับแล้วจาเรตรับมันได้ yes ฮะนี่อะไรอ๋อลืมเรื่องกันบ้านไปเลยอ่ะน่าเบื่อจังคงต้องเริ่มทำแล้วหรือกินขนมต่อดีตัดสินใจยากจังเลยแฮะอร่อยมากรักที่สุดอ่ะวู้ดูสิมันอาร์ตมากแค่ฉันขยับมันก็กลายเป็นรูปภาพอยู่ๆก็คิดอะไรออกฉันเอาลูกอมมาวางบนผ้าใบก่อนทีนี้ก็เอาสีอื่นๆมาผสมทำให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วค่อยเติมข้างในต่อไปก็เพิ่มรายละเอียดเป็นรูปแตงโมแล้วผลงานชั้นยอดเลยรีบไปโรงเรียนดีกว่าอย่าขยับถ้ามีขนมอยู่ต้องเจอแน่ฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรกันผมไม่อยากไปสายนะโอ้วาดรูปแตงโมมาเหมือนกันลูกอมเจอแล้วนึกว่าจะรอดแล้วเชียวออกไปให้พ้นเลยมันต้องซับซ้อนแน่ๆผมไม่กล้าคิดฝันที่จะเอาขนมมาด้วยหรอกครับโอเคน่าสงสัยมากเชิญครับสแกนได้เลยไม่มีอะไรปิดบังโอเคผ่านได้ได้ผลขอบคุณครับไม่อยากเชื่อเลยว่าจะถูกจับได้ไม่มีใครละมากินขนมกันเถอะส่งงานมาเลยจ้าเฮ้ ของผมนะได้เวลาตัดสินอุตส่าห์ตั้งตารอกินขนมหวานๆอร่อยๆเลยอะทำได้ดีมากทุกคนครูภูมิใจมากๆเลยแต่ว่าเรามีผู้ชนะได้คนเดียวอยากจังแฮแต่ชอบของจ้าอะไรที่สุดเก่งมากฮะจริงเหรอผมเหรอใช่มานี่หน่อยว้าวยอดไปเลยผมขอขอบคุณพ่อกับแม่แล้วก็ได้ถ้วยด้วยเหรอว้าวดอกไม้ของชอบเลยมันสวยมากจาเรตขอบคุณครับว้าวตัดสินได้ห่วยแตกชะมัดอิจฉาละสิรอบหน้าค่อยเอาใหม่นะขอให้รางวัลตัวเองหน่อยนี่แหละงานศิลป์ของฉันอร่อยจริงๆด้วยกลิ่นมันฝรั่งทอดหยุดเอามันนี่เฮ้ไปซื้อเองสิเด็กนี่นะต้องอย่าให้เห็นเชียวจะทำไงดีต้องคิดให้ออกแล้วเราอะไรดีล่ะมอลลี่นี่ไงมอลลี่วันนี้ดูสวยจังนะเอ้านายนี่เองดีฉันอ่านมาเมื่อคืนน่าสนใจมากเลยไหนขอดูเน็กไทหน่อยแต่นี่มันอันโปรดเลยนะตามฉันมาเดี๋ยวนี้เราควรศึกษาดูใจกันก่อนไม่ใช่เหรอนี่แหละที่ต้องการเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฉันต้องเอาไปฟ้องแม่ก่อนฉันจะพลิกด้านมันแล้วก็วางไว้จากนั้นก็ใช้กาวทำเป็นจุดกาวให้ทั่วสุดแถวจากนั้นก็แปะผ้ายางยืดลงไปทำแบบนี้จนสุดแถวเลยนะต้องตรวจดูว่ามันติดกันดีหรือเปล่าอันสุดท้ายละทีนี้ก็เอาขนมสอดไว้ตรงยางยืดเข้ากันได้พอดีเลยน่าจะพร้อมละทำตัวปกติไม่มีใครสงสัยหรอกเหมาะกับฉันเหมือนกันนะแล้วก็ชอบเครื่องประดับมากได้เวลากินขนมแล้วจ้าแอบกินมันดีอย่างนี้นี่เองแอมเฮ้มอลลี่คุณแม่อยากรู้ว่าเธอว่างมากินมื้อเย็นด้วยกันไหมอะเริ่มไม่ดีละไงจาเรตฉันต้องคิดผิดแน่ๆเลยฉันมีเน็กไทให้ยืมอีกเยอะเลยแต่ว่าต้องจุ๊บก่อนนะฉันทำอะไรลงไปเนี่ยเอ๊ะเอาขนมมาเหรอจับเก่งเชียวนะเฮ้ยฉันพร้อมไปปาร์ตี้ละเกือบถึงแล้วโอ้สงสัยถูกจับได้ละอย่าเนียนถอยไปเลยได้ครับได้อย่าลงมือกันนะขอให้สนุกนะเขารู้ได้ไงอ่ะเหมือนมีพลังวิเศษเลยอะเราต้องคิดหาแผนใหม่ละฉันคิดอะไรออกละจะไปไหนอะ
ทำไมถึงเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะเดี๋ยวนะอันนี้ก็ใช้ได้ทำเป็นเข็มขัดน่ารักแต่ว่ายังไม่เสร็จหรอกนะแต่ใช้ขนมได้เอาติดไว้ตรงพวงมาลัยทำให้ทั่วๆแถบเลยดูมีสีสันขึ้นละไปเป็นนักออกแบบแฟชั่นได้เลยน่าจะได้ละรู้ไหมเอาซ่อนไว้ที่ไหนเดี๋ยวให้คำใบ้ส่งเข้ามานะแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงดูกระโปรงฉันสิแฟชั่นอะไรขนาดนี้ไปกันชอบงานนี้จังได้ทำตัวน่ากลัวเฮ้ hey, เรามางานปาร์ตี้ค่ะไหนขอส่องก่อนเชิญเลยค่ะเราไม่ได้ซ่อนอะไรเลยนะทำไมสีสันเยอะจังนะให้เข้าได้ยังเชิญตามสบายขอบคุณนะฮะมีอะไรอีกล่ะอะไรเนี่ยวิกน่ะพอดีฉันหัวล้านนี่คือดีที่สุดแล้วใช่ไหมไม่เห็นต้องใจร้ายเลยไปแล้วแบบว่าเอาจริงดีว้าวดีมากเลยดูดีมากมอลลี่เขาเอาขนมฉันไปไม่รู้ว่าไปได้ไงไม่ต้องห่วงเอาของฉันไปบ้างสิอขอบคุณมีพอให้ทุกคนเลยนะยอดเยี่ยมขอบคุณขอบคุณมอลลี่เธอเยี่ยมไปเลยดูดีอยู่นะเนี่ยถูกต้องเลยมอลลี่เธอมีความสามารถนะตายแล้วฉันต้องฝันร้ายแน่นอนเฮ้อฉันก็นึกว่าเป็นคำชมซะอีกได้เวลากินละนี่มอลลี่นี่ผ่อนคลายจังเลยไม่อยากจะเชื่อมีแค่อย่างเดียวเองเฮ้โอ้ยทำอะไรของนายน่ะดูนี่สิดินสอว้าวไม่รอก่อนมันซ่อนเซอร์ไพรส์สุดอร่อยเอาไว้ด้วยช็อกโกแลตน่าอร่อยฉลาดเลยนะเราอิจฉาอยู่ละสิไม่เอานะมาดูนี่มีช็อกโกแลตบาร์เต็มเลยว้าวมันสวยมากรู้จ้าของฉันเองฉันต้องฟินมากๆแน่นอนดีจังเลยอ่ะต้องชอบแน่นอนโอเคมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอยากเล่นนักใช่ไหมดูดินสอยักษ์นี่สิอะไรกันเนี่ยมันคืออะไรอมยิ้มใหญ่เบิ้มของฉันคนเดียวเท่านั้นลูกอมในห้องเรียนเนี่ยนะของขวัญครับรางวัลที่เป็นครูดีเด่นของผมชื่นชมกันแบบนี้เขินแย่ฉันอุตส่าห์รอกินตั้งนานคิดว่าฉันโง่หรือไงนะนอนเต็มอิ่มดีจังยาสีฟันอยู่ไหนนะอยู่นี่เดี๋ยวนะมีอะไรอยู่ข้างในฉันสงสัยจังตัดหลอดยาสีฟันด้านล่างทีนี้ก็บีบมันออกมาเหมือนจะมีแต่ยาสีฟันนะไม่สิมีอย่างอื่นด้วยต้องทำความสะอาดสักหน่อยเช็ดแบบเร็วๆแล้วกันปุ๋ยน่ารักจังวันที่หมาน้อยเปิดฝาหลอดยาสีฟันบีบออกผ่านตัวเจ้าหมาเลยที่บีบยาสีฟันแสนสนุกว้าวชอบจังเลยอาหารมาแล้วของเงินหน่อยพี่คะในที่สุดก็มาถึงดูอาหารพวกนี้สิลุยเลยฉันหิวสุดกลิ่นหอมมากเลยขอบใจอย่าลืมซอสด้วยฉันเรารอมาตั้งนานอร่อยหอมหาดูดีนะว่าไหมน่ากินมากฉันจะลองจิ้มดูบ้างล่ะมีความสุขที่สุดเลยเอาล่ะอร่อยสุดยอดเธอทำอะไรนะทำไมมันจิ้มไม่ได้เนี่ยทำไมกันฉันไม่เข้าใจพยายามเข้านะแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะอ๋อฉันรู้แล้วบีบจะขวดเลยไม่นะเบอร์เกอร์ฉันเละหมดแล้วฉันว่ามันกินไม่ได้แล้วล่ะ
ไม่เป็นไรฉันสั่งเบอร์เกอร์มาเผื่อนี่ไงโอ้ขอบใจนะดูก่อนสิลองใช้อันนี้ใช้มาจิ้มฟันจิ้มก้นทุเรียนทะลุถือเบอร์เกอร์ให้ฉันหน่อยสิเยี่ยมทีนี้เธอก็บีบซอสได้แล้วเบอร์เกอร์ราดมาอย่างเนี้ยช่ำๆว้าวง่ายดีจังต้องงี้สิขอบใจนะแม่เบื่อจังสวัสดีสวัสดีค่ะวาดรูปนี้ให้ฉันดูหน่อยรูปปั้นเนี่ยหรอให้แล้วปล่อยความอาร์ตออกมาโอเคฉันวาดได้อยู่แล้วเริ่มวาดเลยปากมันไม่สวยเลยก็มันยังไม่เสร็จอ่ะไม่เอาวาดใหม่วิจารณ์เจ๋งเกินนะงั้นฉันลบตรงนี้ออกก็กันลองวาดใหม่ก็ได้คราวนี้ฉันว่ามันสวยแล้วนะเอาเข้ากระลิ้งได้เลยว้าวมาไกลเชียวฉันไม่ชอบเลยเดี๋ยวนะศิลปะมันแล้วแต่มุมมองไม่ใช่หรอรอบนี้แหละต้องสวยเป๊ะต้องแบบนี้แหละอะไรอีกวาดมันลองเล่นกันใช่ไหมเนี่ยอย่างลบฉันใช้ไม่ได้แล้วอ๋อรู้แล้วเอาอะไรอีกล่อมันต้องมีอะไรใช้ได้บ้างล่ะนะแบบว่าอันนี้เอาไว้ทำความสะอาดใช่ไหมคงจะจักรจี้หน้าดูให้ตายสิไปเอามาจากไหนก่อนนี่มันไร้สาระสิ้นดีโอเคอันนี้ต้องใช้ได้แน่แม่นักคิดค้นเสาว้าวแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอเควาดใหม่ก็ได้เป็นไงบ้างล่ะฉันต้องขอดูใกล้ๆเชิญเลยค่ะโอ้ฉันว่าก็เนอะขอเทียบกับรูปปั้นก่อนน่าสนใจตื่นเต้นไม่ไหวแล้วได้เวลาให้คะแนนแล้วยากจังเลยแฮะฉันไม่อยากจะเชื่อตัวเองฉันให้ A บวกมันสวยมากสวัสดีค่ะผู้ชมน่ารักทุกท่านดีค่ะดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ชาเลนจ์ทำอาหารเรามีแม่ครัว2คนสวัสดีพวกคุณต้องสร้างสรรค์เมนูแสนอร่อยและนี่ก็คือหูสวยมากวัตถุดิบทั้งหมดที่ต้องใช้อยู่ข้างหน้าของคุณแล้วน่าอร่อยฉันคิดว่าจะท้าทายกว่านี้ซะอีกนี่มีที่ต้องใช้หรอไม่น่าไหวนะต้องแบบนี้สิว้าวคงคมน่าดูขอโทษนะคะเฮ้ยเธอต้องถูกจัดการแต่แบบนี้เนี่ยนะคือว่าช่างมันเถอะโอ้โอเคฉันต้องเริ่มทำแล้วเฮ้ยไข่ไม่ขนฟูเชียวเอ้านี่มันกีวีอุ๊ยผิดด้านต้องด้านนี้สิค่อยๆหันไปเดี๋ยวนะเย้ยดูอันตรายจังอุ๊ยสับปะรดฉันใช้ดีกว่าอย่ามายุ่งมันเป็นของฉันแล้วฉันจะทำยังไงดีรู้แล้วไม่สิเผ็ดไปอันนี้น่าจะใช้ได้ไม่อ่ะแม่พิมพ์คุกกี้ใช้นี่ดีกว่าฉันแค่ต้องกดลงไปบนผลไม้มันก็จะออกมาน่ารักแล้วแล้วก็จัดวางบนจานห่อคอยผลไม้ต้องมีไม้เสียบหน่อยนี่แหละแบบที่ต้องการเยี่ยมมากจัดวางรวมกันไปเลยเธอทำได้แค่นี้หรอเวลาใกล้หมดแล้วเร่งมือหน่อยอย่ามาสั่งฉันนะเสร็จแล้วค่ะวางมือซะหมดเวลาแล้วฉันทำเต็มที่แล้วฉันเรียกมันว่าจานผลไม้สวรรค์สวยมากเป๊ะจริงๆนี่คือผลไม้เสียบไม้ค่ะเย
ยี่ยมยอดแต่ใครล่ะเป็นผู้ชนะเออฉันแน่คุณเย้ยหลอกกันเล่นใช่ไหมใหญ่นี่หรอเย้ยเย้ยวาดพรุ่งนี้สนุกจังเก่งมากจ้ายาทาเล็บอันนี้สวยจังอันนี้ไม่จำเป็นอุ๊ยไม่เป็นไรจ้าดินสอนี่อร่อยจังระวังหน่อยสิจ้าทำอะไรอย่างมีสติหน่อยบ๊ายบายเดี๋ยวเถอะหยุดนะลูกขอโทษค่ะแม่ดีมากจ้าสวยจังเลยน่าอร่อยด้วยขอสักคำละกันหยุดนะเมื่อกี้แม่บอกว่ายังไงแม่ไม่เก็บเลยแล้วไงอย่าทำอีกนะขอสักคำเถอะนะหยุดนะอย่าทำอีกหยุดสักทีแม่บอกแล้วไงแม่อยากตั้งใจทาเล็บเอาใช่ไหมเริ่มเลยดูสิว่าแม่มีอะไรแม่ไม่กล้าหรอกก็จริงแต่แม่จะทำให้มันสวยขึ้นเอาน้ำใส่ถ้วยใส่ยาทาเล็บลงไปหยอดยาทาเล็บไปเรื่อยๆทำหลายๆสีก็ได้ตามที่คุณต้องการเลยพอเสร็จแล้วก็เอาดินสอมาจุ่มลงไปในถ้วยกดดินสอให้จมน้ำจนยาทาเล็บเคลือบผิวพอหยิบขึ้นมามันก็จะสวยสดใสแบบนี้นี่จ้ะลูกรักว้าวสวยมากเลยค่ะหนูขอใช้นะหนูชอบแท่งนี้จังขอบคุณค่ะแม่ไม่เป็นไรจ้ะลูกแท่งนี้สวยที่จังอย่าเฉียวนะอย่านะลูกอุ๊ยเกือบไปแล้วเก่งมากจ้าแท่งนี้ใช้พอแล้วแท่งนี้ก็สวยนะน่ารักอะไรขนาดนี้ใช่ไหมล่ะไม่น่าเชื่อเลยฮัลโหลแบตเตอรี่ฉันหมดแล้วว่าไงนะโทรศัพท์ฉันน่ะช่วยหน่อยนะโอ้เดี๋ยวฉันช่วยเองแต่ต้องมีน้ำอัดลมจากนั้นก็เทใส่ฝนแตงโมพอแล้วล่ะฉันลืมอะไรหรือเปล่าเป็นความคิดที่ดีมากดูฟอกพวกนี้สิน่าจะได้ที่แล้วนะเธอต้องใช้สิ่งนี้สายชาร์จพร้อมแล้วโทรศัพท์อยู่ที่ไหนนี่ไงเสียบสายชาร์จเรียบร้อยคุณคิดว่ายังไงจะใช้ได้ไหมบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะฉันมีความคิดเด็ดๆไหนมาลองอะไรที่เป็นตัวเลขกันบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องปรบมือเลขนึกว่าต้องเป็นเกมซะอีกฉันไม่ชัวร์เลยว่าเราต้องทำอะไรเนี่ยฉันชมความหล่ออยู่แต่เธอเนี่ยทำเสียบรรยากาศโอ้ตอนนี้หยาบคายขอคิดก่อนต้องมีอะไรที่เราใช้ได้สิอืออันนี้น่าจะมีประโยชน์หนังสือเลขไม่ทำให้เราผิดหวังบางทีฉันอาจหาคำตอบระหว่างหน้าผู้นี้ได้ไหนดูสิไม่ฉันไม่ได้อะฉันไม่มีไร่วัวก็ไม่มีนี่สิที่ต้องการกะแล้วว่ามันต้องไม่ทำให้ผิดหวังมีปากกาละได้เวลาลงมือเริ่มด้วยการวาดเลข1และ2 3กับ4วาดตรงนี้แล้วเราก็จะเชื่อมันเข้าหากันวาดเส้นเพิ่มแล้วก็ห่วงใหญ่ยาวทีนี้ก็แต่งซะเป็นช้างสุดน่ารักสร้างจากตัวเลขมีเรื่องอะไรที่ฉันทำไม่ได้ไหมภูมิใจจริงๆแล้วแต่เลยเดี๋ยวนั่นคิดว่าแน่แล้วเหรอฉันสู้ได้เดี๋ยวทุกคนต้องเหวอวาดวงรี2อันแล้วก็อีก2ด้านล่างสุดท้ายวาดใหญ่หน่อยล่างกระดาษแล้วก็ใช้หัวสิต่อไปวาดเท้าดูเหมือนมันนั่งอยู่อ่ะห้ามลืมหูเลยสวยขึ้นเลยเนี่ยทีนี้ใส่รายละเอียดที่ตาผลงานจะได้แตกต่างไม่ซ้ำใครวาดเส้นที่งวงด้วยมันต้องออกมาน่ารักและจะได้ดูเหมือนช้างจริงๆอ่ะเติมเล็บให้หน่อยแล้วก็หางงอๆด้วยได้เวลาลงสีใช้สีดำลงที่ตาฉันไม่อยากให้มันเละเทะสีเทาเหมาะกับลำตัวนี่เสร็จละสวยด้วยล่ะนี่แหละช้างของจริง
สวยนะว่าไม่ได้แต่ไม่ได้ขึ้นกับเราอ่ะเฮ้ยเราพร้อมแล้วล่ะเสร็จแล้วเหรอว้าวโอ้น่ารักมุ้งมิ้งเยี่ยมมากลูน่าแต่เลขอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวอะไรนะก็นึกว่าเราแค่วาดช้างมีผู้ชนะแค่คนเดียวนะยินดีด้วยขอบคุณขอบคุณคุณแม่คุณพ่อแล้วก็หมาโรเวอร์ด้วยนะหวังว่าเธอจะพร้อมในรอบต่อไปเดี๋ยวได้ยินไหมอ่ะท้องฉันร้องรู้แล้วว่าทำไงได้เวลาหม่ำก็อยากให้เขาพูดงั้นอยู่แหละไหนของกินน่ะช่วยหน่อยไหมได้อ่ะนี่หวังว่าจะซึ้งน้ำใจว้าวดูของพวกนี้สิมีให้เลือกละลานตาฉันจะเอาช็อกโกแลตกับกล้วยมารยาทอยู่ไหนแม่สาวน้อยครูเอาอันนี้เอางี้ใช่ไหมได้เอาอันนี้ต่อช้าก่อนครูทำหักฉันเหรอความผิดเธออย่าจะให้ทำไงอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวฉันทำให้มันกินได้แกะช็อกโกแลตเป็นชิ้นๆแล้วก็วางบนป๊อปอิทปิดทุกช่องเลยนะแล้วมันจะละลายลงในทุกรูทีนี้ก็ใช้ขนมแท่งปักลงไปในช็อกโกแลตดูเหมือนอมยิ้มเลยอ่ะทีนี้ก็รอให้ช็อกโกแลตแข็งตัวน้ำลายสอแล้วครูแล้วก็แกะออกจากป๊อปอิทเล็กจิ๋วน่ารักแต่มันจะอร่อยล้ำเหมือนมีปาร์ตี้อยู่ในปากเลยว้าวฉลาดใช่ย่อยนะฉันจะใช้แป้งตอร์ติยาวางลงบนโต๊ะแล้วก็เอาช็อกโกแลตมาปาดให้ทั่วเลยเอากล้วยโปะด้านบนแล้วก็ม้วนแผ่นแป้งแต่ฉันยังไม่เสร็จนะเราจะละลายมาร์ชเมลโล่แล้วก็เอามะพร้าวแห้งโรยต่อไปก็หั่นชิ้นเหมือนซูชิขนมหวานเลยราดช็อกโกแลตด้านบนดูดีจังไม่เลือกจานฉันเธอก็รู้ว่าจานฉันเยี่ยมที่สุดดูน่าอร่อยทั้งคู่อยากชิมจะแย่แล้วอ่ะว้าวดูสิตัดสินยากเลยแต่ฉันตัดสินใจละให้เสมอกันเย้ฉันทำได้อะหายไปไหนอ่ะเป็นพิธีกรเจ้าเสน่ห์และหิวหิวขอตัวก่อนนะโอ้ยเย่ของดีจริงๆหล่อด้วยตัวหอมด้วยนี่คือชาเลนจ์ต่อไปเป็นการทดสอบสุดหินทดสอบเหรอแต่ฉันไม่ได้เรียนมาดีนะที่มีมือถืออย่าเพิ่งดีใจไปแต่ทำไมเหมือนโรงเรียนเลยอ่ะกฎก็คือกฎสินะแต่ว่ากฎเนี่ยมีไว้แหกฉันนึกอะไรออกดูนี่นะฉันมีรูปดินสอในมือถือซูมเข้าไปแล้วก็วางลงในกล่องดินสอดูเนียนเลยเขาไม่มีทางรู้ที่นี่ก็ทำการทดสอบให้เสร็จได้ผ่านได้ฉลุยเลยละฉันฉันไม่น่าจะคิดได้สอบง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าโกงเป็นฟังดูไม่ใช่ความคิดที่แย่ไม่อยากเชื่อเลยฉันกำลังจะทำมาเนี่ยฉันจะซ่อนมือถือในกระถางต้นไม้ถามจริงฉันมีทีเด็ดในแขนเสื้อด้วยไม่เปล่าเลยทนดูไม่ไหวอ่ะฉันไม่ยอมแพ้ฉันดูเป็นไงอ่ะหยุดเถอะรับไม่ได้อ่ะโอ้ฉันจะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวรู้ละนี่ต้องได้ผลแน่แต่ฉันต้องใช้สมุดจดโอ้มีอยู่ในลิ้นชักพอดีสะดวกเลยต้องให้ไวฉันจะเปิดสมุดออกแล้วก็เอามือถือวางไว้บนหน้าหนึ่งต่อไปก็เอากระดาษมาห่อให้มันกลืนกันต้องแอบหน่อยที่เหลือก็แค่คว่ำมือถือหายวับไปเลยเหมือนเล่นกลไง ทำตัวปกติเขาไม่สังเกตหรอกว่างปากกาลงหมดเวลาฉันรู้สึกดวงขึ้นไหนดูฝีมือเธอสิว้าวเซอร์ไพรส์เลยลูน่า นึกว่าเธอจะลำบากซะอีกนะฮะฉันเต็มที่แล้วหมดเวลาซะก่อนไม่เคยสอบตกมาก่อนด้วยอ่ะทุกอย่างมีครั้งแรกทั้งนั้นล่ะแต่ทำให้งานง่ายขึ้นลูน่าชนะไปหนูฉลาดกว่าครูค่ะเก่งมากลูน่า